بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ร่วมรับฟังเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอผ่านตัวบทหลักฐานที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ที่รักทุกท่านรวมถึงบรรดาตากล้องนะครับที่มาร่วมไลฟ์สดวันนี้หลากหลายช่องทางนะครับวันนี้นะครับเรามีประเด็นเรามีหัวข้อที่จะต้องพูดกันก็คือในเรื่องของความประเสริฐความประเสริฐใน10วันที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ในมันณตอนนี้นะครับนั่นคือความประเสริฐของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านพี่น้องครับถ้าหากเราเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยเราจะเหมือนกับมีความอยากที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไปไม่จบสิ้นเพราะในเรื่องราวของอันอิสลามนั้นมันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่ให้พวกเรานั้นจะต้องติดตามเป็นฉากเป็นตอนเป็นเรื่องราวไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราในฐานะผู้ที่ศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยนะครับเราอย่าทำตัวของเราให้เป็นเหมือนน้ำที่มันเต็มแก้วที่ใครก็ไม่สามารถจะเติมเต็มน้ำลงไปในมันได้อีกเราต้องไม่ใช่คนประเภทนั้นเราต้องทำตัวเองให้เหมือนน้ำที่มันต้องการแก้วน้ำที่มันต้องการใส่น้ำอยู่อย่างตลอดเวลาเพื่อเรานั้นจะได้เป็นบุคคลที่เติมเต็มวิชาความรู้เติมเต็มสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเนี่ยเข้าไปในตัวเราอยู่อย่างต่อเนื่องผมเคยพูดเคยบอกนะครับว่าท่านรอซูลเนี่ยเป็นบุคคลที่ถ้าหากเราคิดเนี่ยนะครับว่ารอซูลเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรอีกแล้วรอซูลเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่รู้พร้อมแล้วทุกอย่างแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้รอซูลเนี่ยขอดุอาว่าโอ้พระเจ้าของฉันเปิดเพิ่มพูนโปรดทรงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันรับบิซิดนีอินมันโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ฉันนั่นหมายถึงว่าแม้กระทั่งรอซูลเองเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาอัลลอฮ์ในการที่จะให้อัลลอฮ์นั้นเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นความรู้สิ่งที่เป็นวิชาการให้กับตัวของท่านรอซูลเองแล้วฉะไหนเลยพวกเราเนี่ยนะครับพวกเรานี่เป็นคนที่เป็นแค่เพียงบุคคลธรรมดาแน่นอนเราต้องมีหัวใจมีความรู้สึกที่จะต้องอยากได้ความรู้อยู่อย่างต่อเนื่องชีวิตที่ไม่ต้องการความรู้เนี่ยนะครับเหมือนกับชีวิตที่ตายไปแล้วชีวิตของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาต้องมีความกระหายในวิชาความรู้เหมือนกับบุคคลที่กระหายอยากจะกินน้ำเมื่อตอนที่เขาหิวคนที่ไม่ต้องการความรู้เหมือนที่มันบอกมันเปรียบเสมือนกับคนที่ชีวิตของเขานั้นประดุจคนตายไปแล้วฉะนั้นแล้วเมื่อเรายังมีชีวิตเรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเราต้องการเราต้องปรารถนาในวิชาความรู้อยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ความรู้นั้นมาเป็นช่วยมาช่วยปกป้องป้องกันเราให้ห่างไกลจากสิ่งที่มันผิดสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่รักสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธกริ้ววันนี้นะครับหัวข้อของเราน่าเรียนรู้มากน่าศึกษามากมันเป็นความรู้ที่จะเติมเต็มให้กับเราให้เรารู้ว่า10วันที่มันดีที่สุดในโลก1ปีเนี่ยจะมีแค่10วันที่มันดีที่สุดใน1ปีเลยนะครับมันคือช่วงเวลาที่เรากำลังอยู่กันทุกวันนี้นั่นคือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เป็น10วันแรกที่ดีที่สุดไม่มีช่วงเวลาไหนท่านพี่น้อง
ไม่มีช่วงเวลาไหนจะมีคุณค่าหรือดีเท่ากับ10วันนี้ผมไม่ได้บอกเองว่า10วันนี้ดีที่สุดผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเรื่องของความดีอะไรดีที่สุดอะไรชั่วที่สุดมาบอกเพราะสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าชั่วที่สุดมันจะออกมาจากหลักการของศาสนาแต่วันนี้ผมกล้าพูดว่า10วันที่ศาสนาอิสลามบอกว่าเป็น10วันที่ประเสริฐที่สุดและไม่มี10วันไหนจะดีเท่ากับ10วันนี้นั่นคือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ผมให้ท่านพี่น้องตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะครับว่าใน1อาทิตย์เนี่ยใน1อาทิตย์เนี่ยมี1วันที่ดีที่สุดในรอบอาทิตย์นั่นคือวันอะไรครับวันศุกร์ในรอบอาทิตย์นะเรามองแค่รอบอาทิตย์ก่อนใน7วันเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยวันที่ดีที่สุดก็คือวันศุกร์ใน1ปีใน1ปีใน1ปีเดือนที่ดีที่สุดคือเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ดีที่สุดดีกว่าทุกๆเดือนในเดือนทั้ง12เนี่ยเดือนรอมฎอนคือเดือนที่ดีที่สุดฉะนั้นแล้ววันที่ดีที่สุดก็คือวันศุกร์เดือนที่ดีที่สุดก็คือเดือนรอมฎอนแต่มันมีอยู่เดือนหนึ่งเดือนรอมฎอนเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าที่มันดีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ดีกลางวันมันดีกลางคืนกลางคืนของมันดีที่สุดเพราะเป็นค่ำคืนที่เรานั้นต้องแสวงหาคืนไลลาตุลกอดมันจึงเป็นเดือนที่มีกลางคืนดีที่สุดในภาพรวมของมันคือเป็นเดือนที่ทั้ง30วันหรือทั้ง29วันนั้นดีที่สุดแต่มันมีอยู่เดือนหนึ่งนอกจากเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีช่วงเวลากลางวันที่ดีที่สุดแต่มันไม่ทั้งเดือนเหมือนรอมฎอนมันมีช่วงเวลาของกลางวันที่ดีที่สุดนั่นคือ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เขาบอกว่าอ้าวอาจารย์แล้วไหนว่าเดือนรอมฎอนดีที่สุดผมบอกแล้วไงนักวิชาการบอกว่าเดือนรอมฎอนที่ดีที่สุดนั้นความหมายของมันคือดีในเวลากลางคืนกลางคืนของมันนั้นดีที่สุดมีการละหมาดตะรอวีห์มีการแสวงหาคืนไลลาตุลกอดมีความดีที่เราจะได้ไปเจอกับคืนที่มันมีค่ามากกว่าพันอันฟุสนะพันปีขอโทษพันเดือนนะครับดีกว่า มีกลางคืนที่ดีกว่าอะไรไลลาตุลกอดรีคอยรุนมินอัลฟิชะฮรินดีกว่า 1,000 เดือนเราแสวงหาเราอยากจะได้ความประเสริฐของคืนไลลาตุลกอดแต่ซุลฮิจญะห์นั้นมีกลางวันที่ดีกว่ากลางวันของเดือนรอมฎอนถ้าหากเทียบกันในกลางวันนะว่ากลางวันของใครดีกว่าเนี่ยนักวิชาการบอกว่ากลางวันใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยดีกว่ากลางวันของเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงสาบานสิ่งที่อัลลอฮ์จะใช้สาบานนั้นนั่นแสดงว่าสิ่งนั้นจะต้องมีความสำคัญสิ่งนั้นจะต้องมีความพิเศษท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์นั้นได้เอาวันทั้ง10วันเนี่ยของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเอามาสาบานไว้ในกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าวัลฟัจริวะลายาลิลอัชริวัชชัฟอิวัลวัตริถ้าพี่น้องหลายคนคงเคยได้ยินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวันฟัจรีเราขอสาบานต่อเวลาฟัจร์เวลาฟัจร์นั้นหมายถึงเวลาที่เรานั้นจะต้องตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์เวลาที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์เนี่ยอัลลอฮฺสาบานด้วยกับเวลาฟัจร์เพราะเป็นเวลาที่มีความสำคัญเวลาที่มนุษย์จะต้องตัดจากกิเลสของเขาจากการหลับนอนจากการง่วงหาวแล้วตื่นขึ้นมาละหมาดซุบฮ์อัลลอฮ์จึงสาบานไว้ว่าวันฟัจรีขอสาบานต่อเวลาฟัจร์ซึ่งมีความสำคัญวะลายาลิลอัชรีและค่ำคืนในที่นี้หมายถึงวันและวันทั้ง10วันทั้ง10นั่นก็คือวันของเดือนซุลฮิจญะห์ที่เรากำลังอยู่กันณทุกวันนี้ตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่2ของเดือนซุลฮิจญะห์เราอยู่กันในช่วงของวันที่1ผ่านมาแล้ววันที่2เดี๋ยวเราก็ยังเดินต่อไปอีกเป็นวันที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9และวันที่10นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ที่อัลลอฮ์เอามาสาบทสาบานไว้ในคัมภีร์ของพระองค์นั่นคือวันที่ดีที่สุด10วันของเดือนรอมฎอนไอ้10วันของเดือนซุลฮิจญะห์อยู่ในคำพูดของอัลลอฮ์ที่ว่าวะลายาลิลอัชขอสาบานต่อ10คืนนั่นคือ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์วัชชัฟอีวัลวัตวันคู่และวันขี้วันคู่และวันขี้คืออะไรครับวันคู่และวันขี้คืออะไรวันคู่ก็คือวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์นั่นคือวันอีดอัลเลาะห์สาบานกับวันอีดอีดุลอัฎฮาวันคู่และวันขี้วันขี้คือวันอะไรวันอะรอฟะห์วันที่9เห็นไหมอัลเลาะห์ได้เอา10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ที่เราอยู่เนี่ยมาสาบานเพราะมันมีความสำคัญเนี่ยท่านพี่น้องที่ท่านพี่น้องกำลังหายใจอยู่ทุกวินาทีเนี่ยของ10วันเนี่ยมันมีความหมายมันมีคุณค่าเพราะอัลลอฮ์นั้นเอามันมาสาบาน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วอัลลอฮ์ก็ยังเจาะจงว่ามันมี2วันที่อัลลอฮ์เอามาสาบานก็คือวันที่9และวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือวันอะรอฟะห์และวันอีดุลอัฎฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาวันต่างๆเหล่านี้มาสาบานไว้นั่นแสดงว่าวันต่างๆเหล่านี้เป็นวันที่มีความสำคัญที่อัลลอฮ์ได้ให้คุณค่าที่อัลลอฮ์ได้ให้ความหมายกับมันนอกจากอายะห์นี้แล้วยังมีอายะห์อื่นที่อัลลอฮ์ได้เอาวันสำคัญอย่างเช่นวันอะรอฟะห์เนี่ยมาสาบานไว้อีกอย่างเช่นคำพูดของอัลลอฮ์ที่บอกว่าวะชาฮิดิวว่ามัชฮูดขอสาบานต่อวันศุกร์และวันอะรอฟะห์เห็นไหมอัลลอฮ์เอาวันศุกร์มาสาบานและเอาวันอะรอฟะห์วันที่9ของเดือนเนี้ยมาสาบานอีกนั่นแสดงว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันดีๆอยู่หลายวันเลยนะมีวันที่สำคัญอยู่หลายวันในเดือนนี้อัลลอฮ์จึงเลือกวันสำคัญอย่างเช่นวันอะรอฟะห์เนี่ยหรือว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี้เอามาสาบทสาบานไว้ในคำพูดของพระองค์สิ่งที่ผมต้องพูดอย่างนี้เป็นการไตเติ้ลให้ท่านพี่น้องรู้ก็เพื่อที่ท่านพี่น้องจะได้รู้ว่า10วันเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตของเราใน10วันนี้อย่างไรในฐานะที่มันเป็นวันที่ดีที่สุดเป็นวันที่มีความหมายที่สุดเนี่ยเราจะมีลมหายใจอยู่ในทุกวินาทีของ10วันนี้อย่างไรหลายคนนะท่านพี่น้องที่เขาไม่มีโอกาสได้มาพบกับ10วันนี้เหมือนเราหลายคนที่เขาเพิ่งจะตายไปเดือนที่แล้วนี่เองหลายเดือนนี้เขาเพิ่งหลายคนนะครับเขาเพิ่งจะตายไปก่อนหน้านี้2เดือนนะเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจอกับวันคืนที่มันมีความดีมีความประเสริฐเหมือนกับที่เรานั้นได้นั่งอยู่กันทุกวันนี้ท่านพี่น้องครับความประเสริฐของ10วันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้บอกไปแล้วคืออัลลอฮ์ได้เอา10วันเนี่ยมาสาบานมาสาบานไว้ในคําพูดของพระองค์เอามากล่าวไว้ในอัลกุรอานว่ามันมีความสําคัญจนกระทั่งอัลลอฮ์ต้องเอามาสาบานเลยฉันขอสาบานเราขอสาบานต่อ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ก็คือ1ถึงวันที่10เราขอสาบานต่อวันอะรอฟะห์นั่นก็คือวันที่9ของเดือนนี้ของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วยังมีหะดีษอีกนะครับที่ชี้ถึงความประเสริฐของเดือนนี้ที่เรานั้นจะต้องแสวงหาขวนขวายถึงความดีของเดือนนี้มากๆถ้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่ามามินอัยยามินอัลอามาลุฟิอัลอามาลุศอลิหุฟีฮินนะอะฮับบุอิลัลลอฮิมินฮาซิฮิลอัยยามิลอัชรไม่มีวันใดๆในโลกฟังให้ดีนะถ้าเราซูลบอกนะไม่มีวันใดเลยในโลกนี้ที่การงานที่ดีในมันนั้นจะเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์มากกว่า10วันนี้เอาละเราเริ่มเข้าแล้วนะถ้าเราซูลบอกว่าไม่มีวันใดๆในโลกนี้เลยที่การงานที่ซอแลห์เนี่ยการงานที่ซอละเนี่ยจะใน10วันเนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์เท่ากับ10วันนี้นั่นหมายถึงว่าท่านพี่น้องทำความดีในวันไหนก็แล้วแต่ในเดือนไหนก็แล้วแ
มันจะไม่ดีเท่ากับที่ท่านพี่น้องทำความดีใน10วันของเดือนนี้เลยเข้าใจนะไม่มีวันไหนในโลกในของเดือนใดก็แล้วแต่ที่การงานของมันเนี่ยจะดีเท่ากับเรานั้นทำความดีใน10วันนี้เลยถ้าเราซูลบอกไว้เราซอบ้าก็สงสัยสิว่าโอ้โหทำไม10วันนี้มันถึงดีอย่างนี้มันถึงวิเศษอย่างนี้ซอบ้าถามท่านรอซูลว่ากอลูเราซอบ้าถามท่านรอซูลว่าวะลันญิฮาดูฟีซาบีลิลละห์อ้อรอซูลครับแม้กระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ก็นั้นหรือนั่นหมายถึงว่าไอ้10วันที่บอกว่าการงานของมันดีที่สุดเนี่ยไม่มีวันไหนในโลกเท่ากับ10วันนี้ได้ไม่มีความดีในวันไหนจะเท่ากับความดีใน10วันนี้ได้เนี่ยซอฮาบะห์สงสัยสิเพราะเคยได้รับบทเรียนเคยถูกสอนมาว่าญิฮาดนั้นดีที่สุดคนที่ตายในสงครามญิฮาดนั้นได้ขึ้นสวรรค์ซอฮาบะห์ก็เลยถามรอซูลว่ารอซูลครับแม้กระทั่งการไปญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เลยหรือที่มันไม่เท่ากับ10วันนี้ถ้ารอซูลบอกว่าไงครับวะลันญิฮาดูฟีซาบิลิลละห์การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ก็ไม่เท่านั่นแสดงว่าความดีต่างๆที่เรากำลังจะเริ่มทำตั้งแต่วันที่1เดือนซุลฮิจญะห์ไปจนกระทั่งถึง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นู่นไปจนกระทั่งถึงวันอีดนู่นไม่มีความดีใดๆถ้าหากเราไปทำความดีในวันอื่นก็ไม่เท่ากับการที่เราจะมาทำความดีใน10วันนี้เลยนั่นรอซูลการันตีไว้ไม่ใช่ผมมาบอกเองนะท่านพี่น้องรอซูลบอกไว้ว่าไม่มีความดีใดจะเทียบเท่ากับความดีที่ทำใน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์นี้ได้เลยแม้กระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ยกเว้นแต่มีวงเล็บถ้ารอซูลบอกว่าวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้กระทั่งการญิฮาดก็ไม่เท่าแต่รอซูลบอกว่าอิลลารอจูลอิลลารอจูลุนนอกจากชายคนหนึ่งนะครับคอรอจะบีนัฟซิฮิวะมาลิฮิที่เขาออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์วะลัมยัรญิอ์มินซาลิกะชัยอุนและเขาไม่ได้เอาชีวิตของเขาและทรัพย์สินของเขานั้นกลับมาอีกเลยนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าถ้าหากสู้รบไปออกไปสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์ธรรมดาไม่ได้ไปตายในหนทางของอัลลอฮ์นะสู้การทำงานใน10วันนี้ไม่ได้แต่จะสู้ได้ก็ต่อเมื่อออกไปแล้วตายเสียเอาชีวิตออกไปออกเงินออกทองทั้งหมดเอาเงินและทองออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้เอาชีวิตกลับมาเลยทรัพย์สินก็ไม่ได้เอากลับคืนมาเลยนั่นหมายถึงไปตายในหนทางของอัลลอฮ์นั่นแหละถึงจะดีกว่าการทำงานใน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์สิ่งที่ผมกำลังชี้ให้ท่านพี่น้องเห็นคืออะไรครับคือวันนี้เราไม่มีโอกาสที่จะได้ออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เพราะไม่เราไม่ได้มีใครล่ะครับอยากที่จะมันลำบากในการที่เราอาจจะต้องออกไปต่อสู้ถ้าหากว่าอิสลามมีการถูกกลั่นแกล้งรังแกเราออกไปต่อสู้อันนั้นอาจจะลำบากสำหรับเราและโอกาสในการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ของเราเนี่ยมันมีน้อยเราจะจับอาวุธจับดาบขึ้นมาต่อสู้ในยุคเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำได้น้อยแต่การที่เราทำความดีใน10วันนี้นะเราทำความดีใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนบีบอกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ก็ดีไม่เท่าการทำความดีใน10วันนี้นอกจากว่าท่านพี่น้องจะออกไปรบแล้วตายเลยสงครามไม่ได้เอาตัวของท่านพี่น้องกลับมาให้ญาติเห็นพี่เนาะไม่ได้เอาตัวของท่านพี่น้องกลับมาให้ลูกเมียเห็นไม่ได้เอาทรัพย์สินกลับมาอีกเลยคือตายไปในหนทางของอัลเลาะห์อันนั้นถึงจะดีกว่า10วันนี้แต่ถ้าหากออกไปรบธรรมดาแล้วไม่ได้ตายแล้วกลับมาเนี่ยมันก็ดีไม่เท่ากับท่านพี่น้องทําคุณงามความดีใน10วันนี้อะเรามาดูนะครับว่าใน10วันนี้ท่านนบีหรือว่าสิ่งที่ศาสนานั้นได้ส่งเสริมให้เรานั้นทำความดีในเดือนซุลฮิจญะห์ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับท่านพี่น้องบอกอาจารย์บอกว่ามันดีกว่าการญิฮาดที่ไม่ได้ไปตายในหนทางของอัลเลาะห์เนี่ยแล้วฉันจะทำอะไรล่ะที่มันเป็นเรื่องดี
ใน9วันใน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านพี่น้องครับชีวิตของมุสลิมทุกคนเนี่ยเขาต้องมีความละโมบในการที่เขาจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เขาได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์เราทุกคนวันนี้นะครับชีวิตเกินหลัก4เนี่ยเราต้องคิดแล้วนะครับว่าเราเดินเข้าไปใกล้ถึงเส้นชัยของชีวิตมากแล้ว40เนี่ยอย่างผมเนี่ยอย่างอีกหลายๆคนที่นั่งเนี่ย40เนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าเราเนี่ยเกินมาครึ่งทางแล้วนะจะไปถึงเส้นชัยเส้นตายที่อัลลอฮ์ได้ขีดไว้เนี่ยเรากำลังจะเข้าใกล้มาทุกทีแล้วแล้วยิ่งคนอายุ50 60เนี่ยอัลลอฮ์วิ่งอีกไม่กี่อึดใจแล้วครับจะถึงเส้นตายแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยวันเนี้ยเราทำอะไรก็ได้ที่ให้ตาช่างของเรานั้นหนักในวันที่เรากลับไปพบกับอัลลอฮ์ให้มากที่สุดท่านพี่น้องครับเหนื่อยในวันเนี้ยดีกว่าเราต้องไปเหนื่อยในวันที่เรากลับไปพบอัลลอฮ์เหนื่อยในวันนี้ดีกว่าวันที่เราจะต้องไปทนทุกข์ทรมานในวันที่ดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่แค่ตรงเนี้ยท่านพี่น้องดวงอาทิตย์มันอยู่แค่ตรงเนี้ยมันเป็นวันที่น่ากลัวกว่าที่ท่านพี่น้องจะมโนภาพท่านพี่น้องมโนภาพว่ามันน่ากลัวขนาดไหนแต่มันน่ากลัวกับสิ่งที่เป็นท่านพี่น้องมโนภาพเป็นล้านล้านเท่าฉะนั้นแล้ววันเนี้ยเราทุกคนต้องคิดว่าวันนี้เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ยังไงล่ะให้อัลลอฮ์รักเราอ่ะให้อัลลอฮ์พึงพอพระทัยในตัวเราให้เราไม่ต้องเหนื่อยในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ชีวิตในดุนยานี้เหนื่อยมากเหลือเกินแล้วไปวันกิยามะห์ยังไงล่ะให้เราไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานเราต้องมาคิดแล้วนะต้องมาลงทุนกับดุนยาของเราแล้วนะเราลงทุนกับอะไรได้ทุกอย่างสร้างตึกเพื่อที่จะลงทุนหวังกอบโกยค่าเช่ารายเดือนเราลงทุนในหุ้นเราลงทุนในสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้ไอ้นั่นทั้งหมดน่ะเป็นการลงทุนในดุนยาตายไปท่านพี่น้องเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนึงเลยวันนี้เราต้องคิดแล้วนะคนที่40เนี่ยต้องเริ่มคิดแล้วนะว่าเราจะลงทุนอะไรในอาคิเราะห์จะลงทุนอะไรจะฝากอะไรไว้กับอัลลอฮ์ที่เราจะไปเก็บกินมันได้ในวันที่เราไปหาอัลลอฮ์คิดหรือยังท่านพี่น้องหรือวันนี้ยังมองแต่ว่าเฮ้ยจะสร้างอะไรว่าให้ลูกหลานของเราดีจะเอาอะไรว่าให้พวกมันกินกันดีพอเราตายท่านพี่น้องอย่าคิดแคบแคบแค่นี้นะท่านพี่น้องจะต้องคิดว่าวันนี้เราจะลงทุนอะไรที่จะทำให้เรานั้นไปอยู่ในวันกิยามะห์แล้วมันสามารถช่วยเหลือเราได้มันสามารถเป็นสิ่งที่หนักในตาช่างของเราได้ในวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์ถ้าหากมองถึงตรงนี้นะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านู่นยังมีโรงเรียนที่บ้านยูเตะเขากำลังสร้างนั่นซะดะเกาะห์ญาริยะห์นะแต่ถ้าพี่น้องทำเนี่ยซะดะเกาะห์ญาริยะห์เลยผลบุญต่อเนื่องตายไปอยู่ในหลุมฝังศพนักเรียนมาเรียนนักเรียนมาศึกษาอ่านกุรอานมาศึกษาหะดีษมาศึกษาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับหลักการอิสลามท่านพี่น้องได้กินแม้กระทั่งวันที่ท่านพี่น้องตายนั่นเขาเรียกว่าคนฉลาดที่เลือกลงทุนในกิจการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมจึงเน้นท่านพี่น้องว่าเราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าคิดแต่ลงทุนในเรื่องของดุนยาโดยไม่คิดที่จะลงทุนในเรื่องของอาคิเราะห์ผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งนะเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่ามีอยู่3สิ่งมีอยู่3สิ่งที่เป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่ล้มละลาย3สิ่งเนี่ยเป็นผู้ที่ล้มละลายถ้ามีน้องว่ามีอะไรบ้าง1หมาล่าหมาที่มันไปล่าเนื้อเนี่ยมันไปล่าเนื้อเพื่อให้เจ้าของของมันถามว่าหมาเหนื่อยฟรีไหมฟรีแต่สิ่งที่มันล่ามานั้นไม่ได้กินเองสามสิ่งนี้นะเขาเรียกว่าสามสิ่งนี้เป็นสามสิ่งที่ล้มละลายเหนื่อยเปล่าหนึ่งหมาล่าหมาที่ออกล่าสัตว์และเอาเนื้อมาให้เจ้าของของมันโดยที่มันไม่ได้กินเลยเอามาให้คนอื่นเขานั่นเหนื่อยเปล่านะหนึ่งนะสองคนขี้เหนียวคนขี้เหนียวเนี่ยเก็บทรัพย์สินของตัวเองไว้โอ้ยใครมาขอก็ไม่ให้เ
ใครมาขอบริจาคเออไม่ได้เดี๋ยวมันยุบเงินที่เก็บไว้เนี่ยกลัวว่ามันอะไรจะยุบคนมาขอบริจาคสร้างโรงเรียนสร้างสุราโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเงินที่อยู่ในถุงเนี่ยเงินที่เก็บไว้ในธนาคารที่เก็บไว้ในเก๊ะเนี่ยมันจะยุบสุดท้ายแล้วเก็บไว้ใครมาขอก็ไม่ให้ไม่เคยลงทุนในสิ่งที่อยู่ในอาคิเราะห์เลยถามว่าตายไปนั้นเอาไปได้ไหมไม่ได้นั่นคือบุคคลที่ล้มละลายเก็บไว้เก็บเงินทองไว้แต่เอาไปให้คนอื่นหมดเลยเพราะวันที่เขาตายไปนั้นเงินทองที่เขาเก็บไว้นั้นเป็นของใครเป็นของลูกหลานหมดเลยตัวเองเอาไปได้ไหมในหลุมศพไม่ได้เลยเขาบอกว่าคนขี้เหนียวเนี่ยคือบุคคลที่ล้มละลายในความหมายของมันนั่นหมายถึงเก็บเงินเก็บทองไว้มหาศาลแต่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานหมดเลยตัวเองไม่ได้เอาไปเลยและไม่มีประโยชน์กับตัวเองเลยหลังจากที่ตัวเองตายไปแล้วล้มละลายบุคคลที่3บุคคลที่3คือคนที่ทำความดีมากมายจนคนทุกคนหุกุมว่าตัดสินว่าไอ้คนเนี่ยสวรรค์แง่ๆเลยเนี่ยโอ้โหละหมาดหน้าผากด้านเลยทำความดีมากมายจนกระทั่งทุกคนหุกุมหมดเลยว่าไอ้เนี่ยสวรรค์โอ้โหมันไปสุเหร่าตลอดเลยอ่ะทุกเวลา5เวลาไปสุเหร่าตลอดบวชสุนัตมันทำตลอดไม่เคยขาดเลยบวชฟัดดูก็ไม่เคยขาดละหมาดฟัดดูทำตลอดละหมาดสุนัตตลอดแถมยังลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดอีกสวรรค์ในคนนี้โอ้โหทุกคนบอกสวรรค์แต่ไปวันกิยามะห์ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยล้มละลายเพราะเขาไปนินทาคนอื่นไปนินทาคนนู้นคนนี้คนนั้นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์นั้นดีไม่บกพร่องเลยเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์นั้นเขาไม่เคยบกพร่องแต่เรื่องของเขากับมนุษย์นั้นไม่เคยสมบูรณ์มีแต่เรื่องบกพร่องไปนินทาคนนู้นไปนินทาคนนี้ไปนินทาคนนั้นไปวันกิยามะห์ความดีที่ทำตลอดเวลาเลยเอาไปให้คนอื่นหมดเลยล้มละลายหมดพอความดีเอาไปให้คนอื่นหมดไม่พอใช้ต้องไปเอาความชั่วของคนอื่นเอามาแบกไว้กับตัวเองอีกนี่ท่านพี่น้องอย่าเป็นเหมือน3สิ่งนี้อย่าเป็นเหมือนหมาล่าที่เหนื่อยแทบตายออกไปล่าสัตว์ทั้งวันแต่สิ่งที่มันล่ามาได้เนี่ยกัดอยู่ที่ปากเนี่ยแต่ตัวเองจะกืนกินก็ได้แต่ต้องเอาไปให้เจ้านายเหนื่อยเปล่า2 อย่าเป็นเหมือนคนขี้เหนียวที่เก็บเงินแทบตายสะสมไว้เท่ากับกองภูเขาแต่ไม่ได้ยังประโยชน์ให้กับเขาเลยในวันที่เขาตายไปเงินก็กลายเป็นของคนอื่นหมดเลยไม่ได้มีอะไรเป็นของเขาเลยเพราะคนมาขอบริจาคสร้างโรงเรียนคนมาขอบริจาคสร้างสุราไม่เคยให้กลัวเงินจะพร่องไปในบัญชีเงินจะพร่องไปในลิ้นชักที่เก็บไว้3อย่าเป็นคนดีกับอัลเลาะห์อย่างเดียวโดยที่บกพร่องกับมนุษย์คําว่าบกพร่องกับมนุษย์ก็คือดีกับอัลเลาะห์ระหว่างเขากับอัลเลาะห์เนี่ยไม่มีพลาดเลยทําทุกอย่างแต่เขากับมนุษย์นั้นไม่เคยทำดีเลยมีแต่นินทาใส่ร้ายเดินไปไหนก็เอาเรื่องคนนั้นคนนี้ไปนินทาสุดท้ายแล้วเอาความดีของเขาไปให้คนที่เขานินทาหมดเลยแล้วหมดเกี้ยงตัวแล้วไม่มีอะไรไปชดใช้เอาบาปของคนอื่นมาใส่ตัวอีกนั่นคือสิ่งที่น่าอัปยศที่สุดในการกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องที่ผมกำลังจะเข้ามาสู่เรื่อง10วันก็คือเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตักตวงเอาคุณงามความดีท่านพี่น้องอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะปุบปับตายก็ได้คนที่แข็งแรงเนี่ยเขาก็อย่าทะนงตัวนะว่ากูจะมีชีวิตอยู่อีก20ปีอย่าทะนงตัวแข็งแรงก็ป๊อกได้อยู่ดีๆป๊อกไปเลยมีไหมเห็นเยอะแยะมากมายเลยบางคนบอกโอ้โหไม่น่าตายเลยมันไม่มีโรคอะไรเลยมันไปได้เร็วได้ไวขนาดนั้นเชียวเราจะไปรู้ได้ไงแหละอายันนั้นถูกกำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องอย่ามั่นใจในชีวิตของเราว่าเราจะมีชีวิตทันสะสมความดีไว้มากอย่ามั่นใจในตัวเองว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีอีกหลายปีอย่ามั่นใจว่าพรุ่งนี้ค่อยทำความดีก็ได้ความดีต้องรีบทำอ้าว10วันนี้มีความดีอะไรบ้างที่เราจะทำเพื่อเอาไปให้อัลเลาะห์
เห็นเอาไปใช้ในวันกิยามะห์หนึ่งเลยการบวชเยอะๆใน10วันของเดือน10วันแรกของ9วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อิสลามสนับสนุนสอนนะครับให้เรานั้นบวชเยอะๆในช่วง9วันนี้นั่นหมายถึงว่าอะไรท่านพี่น้องบวชได้เลยครับ9วันแรกนี่บวชได้เลยพวกนี้ท่านพี่น้องเริ่มบวชได้ถ้าหากมีความสามารถหรือจะเอาวันจันทร์กับวันพฤหัสหรือจะเอาจันทร์อังคารพุธได้หมดแต่บวชเยอะๆใน9วันนี้ถ้าหากว่ามีความสามารถบวชได้ทุกวันบวชเลยใน9วันนี้นะแต่หากไม่มีความสามารถเอาให้เยอะที่สุดใน9วันนี้เพราะว่ามันเป็นการกระทำที่ท่านรอซูลนั้นไม่ค่อยที่จะทิ้งในเรื่องของการบวชเยอะใน9วันของเดือนซุลฮิจญะห์ทำไมไม่บอก10วันเพราะว่าวันที่10เป็นวันอีดเราไม่สามารถที่จะบวชในวันอีดได้ดังนั้นแล้วท่านพี่น้องในช่วงเนี้ยท่านพี่น้องอยากจะทำความดีเยอะๆเพราะนบีบอกแล้วไงว่าไม่มีการทำความดีในวันไหนของเดือนไหนจะเท่ากับการทำความดีของ10วันในเดือนซุลฮิจญะห์นี้ท่านพี่น้องไปวางแผนเลยว่าจะลงทุนอะไรกับอัลเลาะห์ในช่วง9วัน10วันนี้ของเดือนซุลฮิจญะห์อย่างน้อยเลยเนี่ยท่านพี่น้องกลับไปเนี่ยบวชได้ครับแล้วท่านพี่น้องได้2เด้งนะแต่ถ้าพี่น้องเจาะจงบวชวันจันทร์แล้วบวช10วันของเดือนซุลกิยะซุลฮิจญะห์ด้วยเนี่ยเราจะได้ผลบุญ2เด้งเด้งแรกก็คือบวชวันจันทร์นั้นมีสุนัตอยู่แล้วให้บวชของทุกอาทิตย์นะจันทร์กับพฤหัสนั้นมีสุนัตให้เราบวชอยู่แล้ว2วันในรอบสัปดาห์แต่เราบวชวันจันทร์กับวันพฤหัสที่มันตรงกับ1ใน9วันของเดือนซุลกิยะห์เราได้2เด้งก็คือได้วันจันทร์กับวันพฤหัสที่มีสุนัตและได้ผลบุญของการบวชในเดือนใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อีกด้วยนั่นคือการลงทุนที่คุ้มค่าบวชวันเดียวได้2ผลบุญวันจันทร์นี้เราบวชเพราะว่าเราเนียดบวชวันจันทร์ที่มีสุนัตแล้วเราเนียดอีกว่าเราบวชเพราะเป็น9วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ที่มีแบบฉบับให้ปฏิบัตินั่นเท่ากับเราได้2เด้งได้วันจันทร์ด้วยได้9วันของเดือนซุลฮิจญะห์ด้วยได้วันพฤหัสด้วยได้9วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ด้วยนั่นคือสิ่งที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างกับเราท่านอิหม่ามนะวะวีบอกว่าไงครับท่านพี่น้องถ้าอิหม่ามนะวะวีบอกว่าซิยามุฮานั่นหมายถึงว่าการถือศีลอดใน9วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะมุสตะฮับบุนอิสติฮบาบันชะดีดาท่านอิหม่ามนะวะวีบอกว่าการถือศีลอดใน9วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ทำเป็นซุนนะที่สนับสนุนให้กระทำอย่างรุนแรงเลยอย่างแรงเลยฉะนั้นแล้วถ้าท่านพี่น้องมีความสามารถทำ9วันได้ทำแต่หากไม่มีความสามารถจะทำได้ทำให้มากที่สุดในการถือศีลอดใน9วันนี้ของเดือนซุลฮิจญะห์นะอันนี้คือ1อันที่2ถ้าหากว่าบวชไม่ได้มันไม่มีความสามารถต้องไปทำงานเหน็ดเหนื่อยทำงานแล้วไม่สามารถจะบวชได้อิสลามก็มีเรื่องราวของความดีให้ทำในช่วง9วันนี้ช่วง9วันนี้นะครับศาสนาใช้ให้เราซิกรุลลอฮ์ให้มากๆซิกรุลลอฮ์นั้นคืออะไรคือการกล่าวในหะดีษนะครับบอกว่าให้เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้มากๆช่วง10วันนี้นะครับเวลาไหนก็แล้วแต่ที่เราว่างอย่าให้ลิ้นของเรามันชาจนกระดิกไม่ได้ไปด้วยกับการนิ่งเฉยไม่ซิกเกตต่ออัลเลาะห์10วันนี้นะอยู่เฉยๆนี่เรากล่าวเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยกล่าวอย่างเงี้ยท่านพี่น้องหรือกล่าวคำว่าวัตตักบิรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรหรือกล่าววัตตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยกล่าวอย่างนี้มากๆในช่วง10วันนี้อย่าให้เวลาของ10วันนี้นั้นมันผ่านเลยไปเพราะมีหะดีษนะครับของท่านอิบนุอุมัรที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าฟะอักซิรูฟีฮินนะมินัตตะฮลีลวัตตักบีรวัตตะฮมีดให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ให้มากๆให้กล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรให้มากๆให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ให้มากๆในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ง่ายไหมท่านพี่น้องในการที่เราจะทำอย่างนี้ง่ายนะผมบอกแล้วว่าการลงทุนกับอัลลอฮ์เนี่ยบางทีเราไม่มีอะไรที่ยากเลยแต่เราเนี่ยหวังไปลงทุนอะไรอ่ะที่มันยากๆที่มันต้องลำบากเก็บเงินที่จะไปทำฮัจญ์ถามว่าดีไหมฮัจญ์น่ะดีเป็นวาญิบที่เราเมื่อเรามีความสามารถแล้วเราต้องไปทำแต่ทำไมละไอ้เรื่องง่ายๆที่มันทำแล้วได้บุญเยอะๆเรากลับลืมไปหวังแต่จะทำไอ้สิ่งใหญ่ๆที่มันต้องใช้ความสามารถใช้พลังทรัพย์เยอะๆพลังแรงกายเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เราทำง่ายๆย่าปากคอกที่เราทำได้เนี่ยอย่างเช่นละอิละห์เรานั่งอยู่เฉยๆก็ซิกิรละอิละห์อิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าเลยนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกอย่างอัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอสรรเสริญเราเนี่ยบอกอย่างเนี้ยมากๆเยอะๆในช่วง10วันเนี่ยเดี๋ยวเดินไปขับรถไปกล่าวอัลลอฮ์อิละห์อิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญต่ออัลเลาะห์เยอะๆอย่าให้ลิ้นของเรานั้นตายหรือชินชาด้วยกับการที่ปล่อยให้มันไม่ได้กระดิกด้วยกับการระลึกถึงอัลเลาะห์เลยหรือระลึกถึงในภาคบังคับเฉยๆในตอนละหมาดเฉยๆแต่ในภาคสมัครใจเราไม่ได้ทําเลยอย่างนั้นไม่ได้นะครับท่านพี่น้องดังนั้นแล้วท่านพี่น้องอย่าลืมให้ลิ้นของเรานั้นเปียกชุ่มไปด้วยกับการระลึกถึงอัลเลาะห์โดยเฉพาะช่วง10วันนี้นั้นมีความดีมากมายที่ให้เรานั้นได้ทำเยอะๆในช่วง10วันนี้สองอย่างแล้วนะที่บอกว่าเป็นความดีที่ต้องทำได้ในช่วง10วันนี้คือ1ถือศีลอดบวชเยอะๆใน9วันของเดือนซุลฮิจญะห์2ซิกิรเยอะๆซิกิรต่ออัลเลาะห์เยอะๆในช่วง10วันนี้3วันที่เรากำลังจะต้องไปเจอในวันนั้นท่านพี่น้องท่านพี่น้องไม่ถือสิ้นอดหรือว่าไม่มีความสามารถถือสิ้นอดในช่วงวันที่1ถึงวันที่8อันนี้ผมยังให้ความสำคัญมันน้อยกว่าวันที่9ถ้าท่านพี่น้องบอกว่าเหนื่อยอาจารย์เอ้ยมันยุ่งเหลือเกินชีวิตมันต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยมันไม่สามารถบวชได้ท่านพี่น้องขอสัก1วันเถอะขอสัก1วันที่เราจะต้องไม่ลืมเพราะผลบุญของมันนั้นเท่ากับผลบุญที่เราจะทำเท่ากับความดีที่มันจะไปลบล้างบาปเราถึง2ปีนั่นคือการบวชในวันอารอฟะนั่นคือการถือสิอดในวันอารอฟะเตือนกันนะครับท่านพี่น้องที่นั่งอยู่เนี่ยเตือนไอ้บังไอ้นี้ก็ต้องเตือนไอ้บังนะว่าบังวันนี้วันที่9วันอารอฟะนะบังบวชนะเรามาบวชกันดีกว่าเพราะว่าผลบุญเนี่ยมันได้เท่ากับหมายถึงว่าความดีเนี่ยที่อัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้กับเราเนี่ยมันลบล้างบาปเราถึง2ปีไอ้นี่ก็เตือนไอ้บังนะบังเอ้ยละอาดมาเราถือศีลอดกันดีกว่าวันอารอฟะห์ไอ้บังก็เตือนนี้เราละหมาดกันไอ้เรามาบวชกันดีกว่าวันอารอฟะห์เนี่ยเพราะผลบุญเนี่ยมันเท่ากับ2ปีอัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้กับเราในปีที่ผ่านมากับปีที่จะเกิดขึ้นเยอะไหมครับท่านพี่น้องการทำงานแค่เพียง1วันเนี่ยนั่นคือการถือศีลอดไม่ใช่1ไม่ใช่24ชั่วโมงเลยนะแค่ช่วงเวลากลางวันเนี่ยตั้งแต่เวลาซุบฮ์เข้าจนกระทั่งถึงเข้าเวลามักริบแค่เราถือศีลอดแค่วันเดียวเนี่ยอัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้กับเราถึง2ปีนั่นเป็นการลงทุนที่โคตรคุ้มเลยต้องพูดอย่างนี้นะว่าโคตรคุ้มเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องเตือนกันนะตักเตือนกันนะช่วยกันบอกกันนะแฟน สามีบอกภรรยาภรรยาบอกสามีพ่อบอกลูกเฮ้ยลูกมาละหมาดถือศีลอดในวันอารอฟะห์กันเนี่ยทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยฝึกหัดครอบครัวของเราให้ใกล้ชิดกับหลักการให้ใกล้ชิดกับแนวทางปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดการถือศีลอดในวันอารอฟะห์นั้นเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ที่จำเป็นจะต้องกระทำนะไม่ใช่แบบวาญิบนะเป็นซุนนะห์ที่ต้องทำให้ได้แต่ว่าถ้าหากไม่ทำไม่เป็นไรแต่ถ้าหากมีความสามารถแล้วต้องทำให้ได้เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ที่จะต้องทำแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นวาญิบดังนั้นแล้วเมื่อถึงวันที่9วันที่9ของเราวันอะไร
คนที่วันเสาร์เนี่ยชัดเจนเลยนะครับบางโซนบอกวันเสาร์วันเสาร์นะครับเราปลุกญาติของเราที่เราบอกญาติของเราที่อยู่ข้างๆบ้านเรานะว่าเฮ้ยวันอะรอฟะห์นะพรุ่งนี้เรามาบวชกันนะผลบุญผลภาคผลตอบแทนเยอะแยะเลยลบล้างบาปถึง2ปีเลยเรามีบาปเล็กๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากมายไม่ต้องห่วงนะครับบางคนอย่าคิดเลยจะบวชทำไมแหละกูไม่มีบาปเลยบาปเล็กไม่ต้องไปคิดทุกคนมีหมดแหละครับบาปเล็กเนี่ยมีกันทุกคนดังนั้นแล้วบวช1วันมันจะช่วยลบล้างบาปของเรา2ปีอย่าปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เรานั้นไม่ใส่ใจในบวชวันอะรอฟะห์วันนี้นะครับอะรอฟะห์ตรงกับวันเสาร์ดังนั้นแล้วกินข้าวซูโฮหรือไม่กินข้าวซูโฮนี่บวชซุนัตเนี่ยมีหลักการให้อย่างนึงนะบวชซุนัตเนี่ยดีที่สุดคือตื่นกินข้าวซูโฮแต่ถ้าหากไม่ตื่นกินข้าวซูโฮลืมตื่นกินข้าวซูโฮบวชเช้ามายังเหนียดทันนะก็ยังไม่กินอะไรเลยนะเช้ามาแล้วเนี่ยซูโบผ่านไปแล้วเอ้ย 2:00 นแล้วเฮ้ยวันนี้มันวันอะรอฟะห์นี่ว่าลืมบวชได้นะบวชได้เนียดย้อนเนียดได้ไม่เหมือนบวชวาญิบบวชวาญิบต้องเนียดก่อนต้องตั้งใจก่อนเข้าเวลาซุบฮ์แต่บวชซุนัตเนี่ยสามารถเนียดเมื่อยามรุ่งเช้าได้เพราะอะไรหลักฐานใครเคยรู้ไว้หลักฐานมีว่าไงครั้งหนึ่งที่ท่านนบีไปถามพระนางอาอิชะว่ามีอะไรกินมั้ยที่บ้านจําได้มั้ยมีหะดีษที่เคยบอกว่านบีไปถามพระนางไอชาว่ามีอะไรกินไหมเนี่ยไอชาที่บ้านเรานี่มีอะไรกินไหมพระนางไอชาบอกว่าไม่มีอะไรกินเลยท่านรอซูลท่านรอซูลบอกว่าไงอย่างนั้นฉันถือศีลอดอย่างนั้นฉันถือศีลอดนั่นแสดงว่าการถือศีลอดซุนนะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ตื่นมากินอาหารซุฮูดหรือตั้งเจตนาไม่ทันก่อนซุบฮ์ให้เราตั้งเนียดในตอนเช้าได้หากเรายังไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่อะไรไปเลยเนี่ยตั้งเจตนาบวชได้เลยในเวลาเช้าของเราเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องโน้ตไว้เลยนะโน้ตไปเลยวันเสาร์นี้จดไปเลยให้มันเตือนเราเด้งมาเลยตึ้งๆๆๆๆๆเลยบวชซุนัตวันอะรอฟะห์บวชซุนัตวันอะรอฟะห์จะช่วยลดล้างความเลวบาปของเรา2ปีที่เราได้กระทำมาอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือสิ่งที่อิสลามนั้นได้ให้ไว้เป็นคุณงามความดีกับเราเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องเรื่องราวของอิสลามนั้นมีแต่เรื่องราวที่เป็นคุณงามความดีทั้งนั้นเลยกี้เรามาถึงเรื่องของวันของการบวชมากๆในช่วง10วันหรือถ้าหากว่าทำไม่ได้เลยก็อย่างน้อยต้องวันอะรอฟะห์1วันแหละพยายามต้องเอาให้ได้นะวันอะรอฟะห์1วันแล้วสิ่งที่ต้องทำมากๆใน9วันนี้ก็คือซิกรุลลอฮ์เยอะๆขับรถก่อนนอนอยู่เฉยๆหั่นหัวหอมหั่นกระเทียมเย็บผ้าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่ที่เราไม่ได้ใช้ลิ้นทำอ่ะมือทำอ่ะลิ้นก็ว่างใช่ไหมล่ะไม่ใช่เย็บผ้าเราไม่ได้เอาลิ้นไปเย็บด้วยนี่ลิ้นก็กระดิกไปได้ละอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเย็บผ้าทำจักอ่ะไม่ได้เอาลิ้นไปเหยียบจักสักทีก็กระดิกได้นี่ละอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ละอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ให้มันเยอะๆในช่วง10วันนี้เพราะว่ามันเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดและความดีใน10วันนี้มันเป็นความดีที่ดีที่สุดต่อมาในช่วง10วันเนี่ยก็มีความดีให้เราทำอีกนั่นก็คือการเชื่ออุฎฮียะห์หรือการทำกุรบานที่เรารู้ก่อนทำกุรบานเนี่ยเขามีอะไรในช่วง10วันเอาช่วง10วันที่10ก่อนวันที่10เนี่ยเป็นวันอีดของเราวันอีดของเรานี่ก็คือคนที่มีความสามารถนะก็ไปสุเราเข้าไปละหมาดในหมู่ซอลลาไปละหมาดในหมู่ซอลลาเข้าไปละหมาดอีดทุกคนไปฟังคุตุบะไปพบปะญาติพี่น้องต่างๆที่เขาไปรวมตัวกันที่มัสยิดไปละหมาดในวันอีดอันนั้นคือความดีที่เรารู้แล้วความดีของการละหมาดอีดหลังจากนั้นมีความดีอีกนั่นก็คืออุฎฮียะห์หรือกุรบานที่จะต้องทำกันในวันอีดความจริงกุรบานเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะอยู่ในแค่10วันแต่มันทำได้ตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปเลยกุรบานเนี่ยเริ่มทำได้ตั้งแต่หลังละหมาดอีดไปเลยเริ่มเชือดได้เลยแต่นี้สิ่งที่เราจะต้องเอาเรื่องของกุรบานมาพูดเนี่ยเพราะเรื่องของกุรบานเนี่ย
มันเป็นสิ่งเป็นซุนนะห์ที่หลายคนเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจเอาพูดง่ายๆเนี่ยวันเนี้ยคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องกุรบานเนี่ยมันจะเป็นพวกคณะใหม่ซะเยอะมันจะเป็นพวกซุนนะห์ซะเยอะถ้าพี่น้องไปสังเกตดูเถอะแถวบ้านผมเนี่ยนะมีมัสยิดที่ว่าเป็นซุนนะห์หรือเรียกว่าคณะใหม่เนี่ยจนเลยนะอยู่หลังหนึ่งจนคนที่อยู่ในมัสยิดนั้นน่ะจนมีฐานะยากจนเป็นชาวนาธรรมดาแต่มัสยิดที่เป็นพวกคณะเก่ารวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหมีที่วากับมากมายปล่อยที่วากับเช่ามากมายเยอะแยะมากมายเลยมีเงินโอ้โหแบบเอาว่าคนรวยทั้งนั้นเลยอ่ะส่วนใหญ่เป็นคนรวยเกือบทั้งหมดเลยหลายสุราเลยเป็นคนรวยทั้งหมดกุรบานบางปีเนี่ยนะไม่มีเลยที่สุรานะบางปีไม่มีเลยแต่ไอ้สุราที่จนที่บอกเนี่ยที่เป็นคณะใหม่เนี่ยซุนนะห์เนี่ยนะบางอย่างน้อยเลยปีละ 6-7 ตัวแต่ชาวบ้านที่ละมาสุรานั้นน่ะจนสุรานั้นเล็กเท่ากับรังหนูนี่เล็กนิดเดียวเข้าไปละหมาดกัน 20-30 คนก็เต็มละแต่สุราที่มันใหญ่ๆแล้วคนรวยๆเนี่ยบางปีไม่มีกุรบานเลยเต็มที่บางปี1ตัวเพราะอะไรอ่ะท่านพี่น้องเพราะอะไรเพราะความเชื่อที่ผิดไงความเชื่อที่ผิดคือจะขี่วัวไปเข้าสวรรค์เพราะถ้าว่าความเชื่อมันผิดเนี่ยมันก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผิดแต่เราซุนนะห์เนี่ยเราไม่ได้เชื่อว่าไอ้สิ่งที่สัตว์ที่เราเชื่อเนี่ยเราจะขี่มันไปขึ้นสวรรค์ใช่ไหมล่ะแต่เราเชื่อว่าเราซูลบอกกับเราว่าอุฎฮียะห์หรือกุรบานเนี่ยถ้าหากมีความสามารถแล้วใครที่มีความสามารถมีทรัพย์สินเงินทองที่ทำได้แล้วต้องทำถ้าหากไม่ทำแล้วอย่ามาเข้าใกล้มูซอลลานาอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดวันอีดเลยไปไกลๆเลยอย่ามาเข้าใกล้มีความสามารถที่จะทำกุรบานได้แต่ไม่ทำอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดแต่คนที่เขาเห็นต่างกับเราล่ะทำไมพวกที่มันตรงข้ามกับเราเนี่ยเขาถึงไม่ทำเพราะเขาไปเชื่อว่าการทำกุรบานเนี่ยทำแค่ครั้งเดียวก็พอทำหลายครั้งจะขี่ไปยังไงล่ะทำทุกปีเอาขี่ยังไงสมมติทำ10ปีงัว4ตัวจะไปถางขาขี่กันยังไงได้เขาเลยเชื่อว่าทำกุรบานนั้นทำแค่1ครั้งเพราะมันมีหะดีษที่ปลอมหะดีษปลอมที่ใช้กันแล้วพวกเนี้ยนะหะดีษจริงๆเนี่ยไปพูดกับเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่ลองเอาหะดีษปลอมแต่ว่าโอ้โหฟังแล้วมันน่าจะดีโอ้โหมียานพาหนะขี่ขึ้นสวรรค์ด้วยเรามาดูหะดีษปลอมหะดีษปลอมตัวนี้บอกว่ายังไงหะดีษตัวนี้รายงานโดยอบูฮุไรเราะห์ดูแล้วโอ้โหน่าเชื่อถือนะอบูฮุไรเราะห์ด้วยบางคนบอกโอ้ยอบูฮุไรเราะห์อัซิมูฎอฮายากุมฟะอินนะฮาอะลัศศิรอตมอตอยากุมหะดีษนี้ตัวนี้บอกไว้แต่หะดีษตัวนี้บอกก่อนเลยนะเป็นหะดีษที่โคตรเก๋เลยไม่ใช่เก๋ธรรมดานะคือถ้าเกิดทองเก๋เนี่ยยังพอมีราคานะไปซื้อ100 200แต่นี่โคตรเก๋คือไม่มีราคาเลยหะดีษตัวนี้หะดีษตัวนี้บอกว่าไงหะดีษตัวนี้บอกว่าอัซิมูฎอฮายากุมจงเลือกสัตว์ที่จะทำอุทยาทำกุรบานเนี่ยเลือกสัตว์ให้มันดีๆทำให้มันดีๆให้เกียรติกษัตริย์ที่จะทำอุทยาเนี่ยดีๆเลยฟะอินนะฮะแท้จริงไอสัตว์กุรบานเนี่ยเอาว่ากุรบานแล้วกันบางคนอุทยาเราไม่เข้าใจสัตว์ที่จะทำกุรบานเนี่ยแท้จริงแล้วมันจะเป็นยานพาหนะให้เขานั้นผ่านซิรอตตอนมุสตะกีมไปสู่สวงสวรรค์ได้เป็นไงอะนี่คือหะดีษปลอมที่เขาท่องจำแล้วเขาใช้ว่าอ๋อไอสัตว์ที่เราเชื่อเนี่ยมันจะเป็นยานพาหนะให้เราใช้ขี่ข้ามซิรอตข้ามสะพานซิรอตตอนมุสตะกีมไปเข้าสวรรค์ได้เลยเพราะสะพานซิรอตตอนมุสตะกีมน่ากลัวไหมท่านพี่น้องน่ากลัวใครไม่ผ่านเดี๋ยวตกแล้วตกลงเจอด่านนู้นตกลงไปนรกเจอด่านนี้ไม่ผ่านตกลงไปนรกแต่ถ้าหากว่าทำกุรบาน1ตัว1ส่วนเราจะได้ขี่สัตว์ตัวนั้นไปเข้าสวงสวรรค์ผ่านสะพานซิรอตันมุสตะกินวูดไปสู่สวรรค์ได้เลยเอาล่ะแล้วตัวนึงขี่กัน7คนลำบากแย่เลยนะบางทีผู้หญิงด้วยล่ะ
ถ้าทำรวมกัน7คนไม่รู้บางทีคนที่ไหนก็ไม่รู้นะผู้หญิงด้วยเมียชาวบ้านก็ไม่รู้ไปนั่งซ้อนกัน7คนขี่เข้าสวรรค์นี่เอาแค่ปัญญาคิดเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเอาแค่ปัญญาคิดนี่ก็ไม่ได้แล้วขี่วัวตัวนึง7คนเข้าสวรรค์อัลเลาะห์ไม่รู้เอาอะไรมาคิดนี่คือหะดีษปลอมหะดีษเก๋ที่เอามาพูดเอามาสอนแล้วพวกนี้ก็เชื่อว่าโอ้ยกุรบานนี่ทำครั้งเดียวพอเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เราจะขี่ขึ้นสวรรค์ขี่ผ่านสะพานซิรอตมุสตะกีมขึ้นสวรรค์ความจริงเนี่ยมีหะดีษเก๋ๆอีกหลายต้นเกี่ยวกับเรื่องการเชือดกุรบานโอกาสดีๆเนี่ยผมจะเอามาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังในหะดีษเก๋ต่างๆที่มันเป็นสาเหตุทำให้พวกที่เขาไม่ใช่คณะใหม่เหมือนเราหรือไม่ใช่ซูนนะห์เหมือนเราเนี่ยเขาไม่เคยคิดอยู่ในหัวเขาเลยว่าต้องทำทุกปีเพราะมันมีหะดีษเก๋หะดีษปลอมที่ถูกหลอกให้พวกเขาเชื่อนั้นมากมายเหลือเกินดังนั้นแล้วท่านพี่น้องเป็นซุนนะห์ต้องการจะกลับไปหาอัลเลาะห์อย่างถูกต้องกลับไปเอาความดีกับอัลเลาะห์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเชื่อให้มันถูกถ้าหากว่าไหนเราถูกโต๊ะครูหลอกเชื่อไม่ถูกเชื่อผิดเนี่ยไปวันกิยามะห์เนี่ยโต๊ะครูคนนั้นเขาไม่ได้มาฉุดมือเราขึ้นไปสวรรค์วันกิยามะห์เขาปล่อยเราทิ้งเลยคำพูดของเขาจะไม่ต่างอะไรกับคำพูดของชัยฏอนเลยว่าเราไม่ได้บังคับให้ท่านเชื่อเราท่านเชื่อเราเองไปวันกิยามะห์ทุกคนต่างเจอสภาพที่ต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดไม่มีใครมารับผิดชอบคนอื่นหรอกเขาก็จะปล่อยมือท่านพี่น้องเลยโต๊ะครูที่ท่านพี่น้องเชื่อเขาเหลือเกินรักเขาเหลือเกินทุ่มเทเขาเหลือเกินบริจาคให้เขาเหลือเกินไอ้เรื่องดีๆเนี่ยเขาไม่สอนให้ทำหรอกแต่ไอ้เรื่องที่ต้องจ้างเขาไปทำเนี่ยเขาพยายามสอนท่านพี่น้องไอ้เรื่องทำกุรบานว่าต้องทำทุกปีทำเพอมีความสามารถเอ้าพี่น้องเรานี่รวยๆกันทุกคนเลยสุราเรานี่มาทำกันทุกปีมาเชื่อดกันทุกปีเราจะได้แจกจ่ายเนื้อไปให้คนยากจนแบบนี้เขาไม่พูดแต่ไอ้เรื่องที่ตังจะเข้ากระเป๋าเขาเองเนี่ยเขาพยายามจะพูดให้ท่านพี่น้องฟังมาเดี๋ยวป๋ามึงตายนะเอาชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ 70,000 ต้องเอานะหรือมึงไม่มีตังค์เอาชุดเล็กก็ได้ 40,000 เนี่ยไอ้สิ่งไหนที่ตังค์เข้ากระเป๋าเนี่ยสอนจะจี้เลยจี้เลยตายปุ๊บเนี่ยไปรอเลยไปนั่งรอเลยมึงอย่าลืมทำให้ป๋ามึงนะอย่าลืมไปอันขาดจี้เลยแต่ไอ้สิ่งดีๆที่ทำแล้วเนี่ยมันได้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยสอนอย่างเรื่องกุรบานเนี่ยเป็นเรื่องดีๆนะกุรบานเนี่ยถ้าพี่น้องทำให้พ่อแม่เราก็ได้นะที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถึงนะมีหลักฐานเนี่ยจะบอกเฮ้ยอาจารย์เอาอะไรมาพูดเนี่ยถึงครับเพราะนบีเนี่ยเคยทำให้กับอุมะห์ของท่านถ้ามีเชือดแกะ2ตัวตัวหนึ่งท่านนบีเชือดให้กับบ้านของท่านและอีกตัวหนึ่งท่านนบีเชือดให้กับประชาชาติของท่านทั้งที่ตายไปแล้วและที่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นแล้วอุฎฮิยะห์เนี่ยกุรบานเนี่ยเราตั้งใจจะทำให้พ่อแม่ของเราได้นะและไม่จำเป็นต้องเป็นวัวด้วยบางคนบอกอาจารย์มันแพงเหลือเกินวัวโอ้โหภาคบังคับ 5,000 ส่วนหนึ่งมันแพงอ่ะฉันไม่มีความสามารถท่านพี่น้องไม่มีความสามารถไปดูแกะแกะตัวละ 2,000 มีไหมไหวไหมแกะ 2,000 เอ้าไหวเชื่อเราเชื่อเนี่ยเราไม่ได้อยากกินเนื้อมันมากมายหรอกแต่เราเชื่อเพราะเราอยากทำตามสุนนะเราอยากได้ผลบุญ 2,000 มีไหมแกะเดี๋ยวนี้มีแกะเดี๋ยวนี้ไม่แพงนะแกะแพะแกะน่ะไปหาเชือดเอา 2,500 นะเอามากินส่วนหนึ่งแล้วก็แจกให้คนที่เขากินไปซะเราไม่กินเลยเราก็ยกให้คนอื่นเข้าไปให้หมดเลยก็ได้ไม่ได้บาปไม่ได้ผิดแต่ทำตามสุนนะของท่านรอซูลเอามากินไว้สักส่วนหนึ่งไอเราไม่กินคนในบ้านเรากินไหมเราไม่กินเราก็แจกคนอื่นถ้าหาก 5,000 มันมากไปสำหรับท่านพี่น้องไปเชือดกุรบานไม่จำเป็นต้องวัวบางคนคิดว่าต้องวัวอย่างเดียวไงอาจารย์ทำไมล่ะโอ้โหเขาประกาศกันในโทรทัศน์น่ะ 5,000 5,000 ฉันมีตังค์ไม่ถึงไม่มีความสามารถ 2,000 มีไหมท่านพี่น้อง 2,000 มีไปหาเชือดไปหาเชือดได้แพะหรือแกะก็ได้แกะนี่6เดือนเชือดได้แล้วนะแกะนี่6เดือนทำกุรบานได้แล้วส่วนแพะเนี่ย1ปีทำกุรบานได้ขอให้ทำเหมือนครับท่านพี่น้องแล้วปลูกฝังลูกหลานของเราให้ทำผมชื่นชมชมอยู่ชุมชนหนึ่งชุมชนบางกอกน้อยขอเอ่ยเลยนะผมชื่นชมพวกเขามากเลยปีนึงนะ 5-60 ตัวนะแค่ชุมชนก็เชือดอย่างเดียวอ่ะใครเคยไปมั่งบางกอกน้อย 5-60 ตัวนะก็เชือดปีนึงเนี่ย
พราะเขาให้ทำหมดเลยลูกหลานเลนโลนเขาเล็กๆ เนี่ยเขาสอนให้ทำให้หมดเลยแล้วมันจะติดเป็นนิสัยพอปีไหนมาเนี่ยเขาเนี่ยจะอยากทำพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาอยากทำเพราะพ่อแม่เขาบรรพบุรุษเขาสอนเขามาว่ามันเป็นสุนนะมันเป็นแบบอย่างแล้วเขาก็ทำต่อเนื่องกันมาดังนั้นแล้วท่านพี่น้องหากมีความสามารถนะเรื่องกุรบานเนี่ยทำเถอะครับมันมีผลบุญมันมีผลตอบแทนเป็นการใกล้ชิดกับสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอย่าไปเชื่อผิดๆในเรื่องกุรบานไปเชื่อว่าเราจะขี่วัวขี่แพะขี่แกะที่เราทำนั้นเข้าสวรรค์เป็นความเชื่อที่ผิดเป็นหะดีษที่ดออีฟเป็นหะดีษที่ถูกทิ้งมัตรุกไม่มีใครเขาเอามาเป็นหลักฐานไม่มีตัวบทเป็นแค่เพียงเรื่องเล่าปรัมปราที่เขาเล่าต่อๆกันมาเรื่องเล่าในอิสลามเนี่ยท่านพี่น้องมีหลายอย่างนะเมื่อท่านพี่น้องเรียนรู้เรื่องของอิสลามเนี่ยท่านพี่น้องต้องจับให้ดีนะว่าอันไหนเป็นเรื่องเล่าอันไหนเป็นเรื่องจริงต้องจับให้ออกบางทีไปหลงกับเรื่องเล่านึกว่าเรื่องจริงอ้าวอย่างเรื่องเล่าที่บอกว่าจะขี่แพะขี่วัวข้ามผ่านสะพานซิรอตันมุสตะกีมวิ่งไปเข้าสวรรค์อันนี้เรื่องเล่าไม่มีหลักฐานเรื่องหลอกไอ้เรื่องหลอกมีอีกหลายเรื่องที่บอกว่านบีเนี่ยหนีออกจากมักกะใช่ไหมหนีออกมาแล้วก็โอ้โหมักกะไอ้ชาวกุเรชมุชริกีนเนี่ยพวกที่ตั้งบาคีตามหลังมานบีเห็นท่าไม่ดีแล้วไปหลบอยู่ที่ถ้ำแล้วก็อะไรนกพิราบนกพิราบมาทำรังนกพิราบมาทำแมงมุมมาทำใหญ่นั่นน่ะเรื่องเล่าเขาเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องเล่าเพื่อจะหลอกให้เรารู้ว่าไม่มีอภินิหารจริงหรอกอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องช่วยเหลืออัลลอฮ์จริงๆแต่ที่กุฟาร์ไม่เห็นนะเพราะว่าเหลือไปเห็นใยแมงมุมมันทำใยอยู่เลยคิดว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เมื่อที่จะมีคนเข้าไปเหลือไปเห็นนกพิราบมันทำรังอยู่เฮ้ยก็มีคนเข้าไปเนี่ยมันนกพิราบมันออกไปแล้วนั่นคือเรื่องเล่าที่จะเอาให้สติปัญญาเราคิดว่ามันไม่ใช่ความสามารถของอัลลอฮ์หรอกอัลลอฮ์ไม่จะช่วยเหลือได้ไงล่ะกับกุฟาร์มองมาทิดรูถ้ำแล้วน่ะไม่เห็นแต่ไอ้ที่ไม่เห็นน่ะไม่ใช่เพราะนกพิราบมันทำรังไม่ใช่เพราะแมงมุมไปฉากใหญ่แต่เพราะอัลลอฮ์ไม่ให้เห็นนั่นแหละของบางอย่างไม่ต้องเอาสติปัญญาไปคิดเราเชื่อในอัลลอฮ์เนี่ยเราเชื่อตามตัวบทหลักฐานเราเชื่อในอิสลามเนี่ยเราเชื่อตามตัวบทหลักฐานแล้วอีกเรื่องนึงนะท่านพี่น้องอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องกุรบานเนี่ยที่คณะเอาเรียกว่าคณะเก่าบ้านเรามักนิยมทำเนี่ยก็คืออะไรรวบอะกีกะห์รวมกับกุรบานรวบเลยทีเดียวเลยเชื่อทีเดียวเลยอะกีกะห์รวมกับกุรบานเลยคืออะกีกะห์ไม่ต้องทำแล้วนะพอตอนกุรบานนี้เนียดอะไรเนียดอะกีกะห์ด้วยเนียดกุรบานเนียดกุรบานด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มาจากหะดีษเก้เขาไม่ได้มโนภาพไปเองหรอกครับเขาไม่ได้วางเงื่อนไขไว้เองหรอกครับแต่มันมีหะดีษเก้ที่บรรดาโต๊ะครูพยาเอามาบอกพยาเอามาสอนเขาอย่างเช่นหะดีษที่บอกไว้ว่ามะฮาอันอัลดอฮีกุลลุซับฮินกานะกอบะละฮูกานะกอบะลูฮูที่บอกว่าการเชื่ออุฎฮียะห์หรือการทำกุรบานนั้นมันจะทดแทนสิ่งที่ใช้ให้เชือดมาก่อนหน้ามันทั้งหมดเลยเช่นอิสลามใช้ให้เชือดอะไรเชือดอะกีกอห์เนี่ยพอเชือดกุรบานแล้วก็ไม่ต้องเชือดอะกีกอห์แล้วมันสามารถมาทดแทนกันได้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นหะดีษเก๋ครับเป็นหะดีษปลอมที่เอามาพูดกันฉะนั้นแล้วเราจะเห็นว่าพวกคณะเก่าบ้านเราเนี่ยเขาไม่ค่อยทำอะกีกอห์คือมารวบยอดเลยทีเดียวตอนทำกุรบานคือรวบทั้งหมดทั้งกุรบานทั้งอะกีกอห์รวมกันทั้งหมดนั่นพวกเขาได้มาจากหะดีษเก้หะดีษปลอมที่พูดถึงว่ากุรบานนั้นจะได้ขี่ไปทำขี่ไปเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องผ่านบททดสอบบนสะพานซิรอตันมุสตะกีมแล้วการทำอะกีกอห์นั้นเอามารวมกับกุรบานได้อันนั้นก็เป็นหะดีษเก้เช่นเดียวกันกุรบานนั้นเชื่อได้ตั้งแต่ที่ผมบอกตะกี้นะครับเชื่อได้ตั้งแต่หลังละหมาดวันอีดไปถึงไหนครับไปถึงไหนใครรู้บ้างไปถึงไหนไปถึงสิ้นสุดของวันที่13ก่อนดวงอาทิตย์ตกอันนี้คือรอญิยะห์ที่สุดทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะ
วันที่13คือวันที่10คือวันอีดวันที่11คือวันตัชรีกวันแรก12คือวันตัชรีกวันที่2 13คือวันตัชรีกวันที่3เค้าเรียกว่าวันสุดท้ายของวันตัชรีกเนี่ยเชื่อได้ก่อนเวลามักริบมาถึงเชื่อได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องที่ยังไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยยังมีโอกาสนะวันอีดเชื่อได้หลังละหมาดไปเลยแล้ว11 12 13เนี่ยเชื่อได้วันที่13เนี่ยเชื่อได้ก่อนเวลามักริบแล้วเชื่อเนี่ยไม่มีข้อห้ามนะจะเชื่อกลางวันกลางคืนได้หมดสะดวกกลางคืนก็เชื่อกลางคืนสะดวกกลางวันก็เชื่อกลางวันไม่มีข้อห้ามข้อสำคัญคือขอให้เชื่อเพราะนักวิชาการนั้นเถียงกันขัดแย้งกัน2อย่างกลุ่มแรกบอกว่าอุทยะเนี่ยเป็นวาญิบเลยนะไม่เชื่อไม่ได้นะเป็นวาญิบต้องเชื่อนั่นคือทัศนะของเป็นมัซฮับของอบูฮานีฟะหรือเราเรียกว่ามัซฮับฮานาฟีบอกว่าต้องเชื่อจำเป็นต้องเชื่อและมีคำพูดจากนักวิชาการอีกบางกลุ่มนะครับอย่างเช่นอัลอาวซาอีวัลไลซ์นะครับที่บอกว่าการเชื่อกุรบานนั้นเป็นวาญิบคำว่าเป็นวาญิบคืออะไรทิ้งไม่ได้ต้องทำอันนี้คือแค่ทัศนะหนึ่งนะท่านพี่น้องอย่าเพิ่งไปฟังเฮ้ยอาจารย์ว่าเป็นวาญิบเดี๋ยวฉันไม่เชื่อนี่บาปสิอันนี้แค่เพียงทัศนะส่วนน้อยคนส่วนน้อยนิดเขาบอกว่าเป็นวาญิบแต่ผมจะพูดว่ามันมีคนเขามองว่าเป็นวาญิบมีเพราะเขามองจากอะไรล่ะท่านพี่น้องก็มองจากซูเราะห์ที่ท่านพี่น้องท่องกันได้ทุกคนนั่นแหละอินนาอะตอยนากันกาวซัรวะซัลลิลิร็อบบิกะวัลฮัดคำสุดท้ายวะซัลลิร็อบบิกะวัลฮัดอายะห์กลางใช่ไหมพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดอีดวะซัลลิจงละหมาดอีดวันฮัจญ์และจงเชื่อสัตว์วันฮัจญ์เป็นกริยาคำสั่งใช้ว่าต้องเชื่อนี่ไงศาสนาบอกว่าจงเชื่อแสดงว่าเป็นวาญิบนี่เขามองอายะนี้ว่าซอลลีจงละหมาดอีดวันฮัจญ์และจงเชื่อสัตว์เขาเลยมองว่าอันนี้เป็นวาญิบจะต้องเชื่ออันนี้คือการมองของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งแล้วก็มองจากหะดีษที่ท่านรอซูลบอกว่ามันวะจาดะซาอะตันวะลัมยุฎฮิفلا يقربن مصلانا ที่ผมบอกไปตะกี้ก็คือเขาไปมองหะดีษที่นบีบอกว่าอย่าเข้าใกล้ที่ละหมาดจนกว่าเขานะคนที่มีความสามารถเนี่ยเขาอย่าได้มาเข้าใกล้ละหมาดหากเขาไม่เชื่อกุรบานนั่นหมายถึงมีเงินมีทองมีความสามารถแต่ไม่ไปเชื่อกุรบานอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดนั่นอุลามะเขามองว่านี่ไงคือหลักฐานว่ากุรบานนั้นจำเป็นจะต้องเชื่ออันนี้คือความเข้าใจของอุลามะส่วนน้อยส่วนหนึ่งแต่ยุมฮูดคือนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าไม่วาญิบนะเป็นแค่เพียงซุนนะห์มุอักกะดะเป็นซุนนะห์ที่เน้นให้กระทําเป็นซุนนะห์ที่เน้นอย่างหนักแน่นให้กระทําเพราะอะไรที่เขามองว่าไม่เป็นฟัรดูท่านพี่น้องรู้ไหมทําไมอุลามะส่วนใหญ่นักวิชาการส่วนใหญ่ถึงมองว่ากุรบานนั้นไม่ใช่วาญิบและเราก็ยึดถือในทัศนะนี้ใช่ไหมหากเราไม่ยึดถือในทัศนะนี้เนี่ยเราทุกคนต้องไปเชื่อแต่เรายึดถือว่ากุรบานนั้นเป็นสุนนะไม่ใช่เป็นวาญิบก็เพราะได้มาจากหลักฐานที่ท่านนบีบอกว่าเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดเห็นเดือนซุลกอดะฮ์ไอ้ซุลฮิจญะฮ์เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดเห็นเดือน12เนี่ยเดือนซุลฮิจญะฮ์เนี่ยจะไงครับท่านพี่น้องเขาและเขาต้องการจะทำกุรบานท่านนบีใช้คำว่าอะไรและเขาต้องการแสดงว่าไม่ใช่บังคับใช่ไหมฟาอรอดะไอยูดอฮิยะนี่ท่านนบีว่าและเขาต้องการที่จะทำกุรบานคำว่าต้องการนี่ไม่ใช่บังคับให้เขาฟันยุมซิกให้เขานั้นงดจากการตัดผมและตัดเล็บของเขาหะดีษตัวนี้ท่านพี่น้องได้ยินบ่อยหะดีษตัวนี้แหละที่เขาเอามาใช้ว่ากุรบานเนี่ยไม่วาญิบเพราะนบีบอกแล้วว่าเมื่อใครที่เห็นเดือนซุลฮิจญะฮ์มาถึงแล้วนั่นหมายถึงประกาศวันที่1ซุลฮิจญะฮ์แล้วเนี่ยแล้วเขาต้องการจะทํากุรบานต้องการจะทํากุรบานนั่นหมายถึงว่านบีไม่ได้สั่งว่าบังคับต้องทํานบีบอกว่าใครต้องการจะทํากุรบานก็ให้งดจากการตัดเล็บตัดผมซะอันนี้ก็คือหลักฐานที่บอกว่ากุรอานนั้นกุรบานนั้นไม่ใช่วาญิบสําหรับมุสลิมทุกคนแต่เป็นซุนนะห์ที่ถูกสั่งใช้อย่างหนักแน่นให้ทุกคนนั้นต้องปฏิบัตินะครับและให้ทุกคนนั้นต้องทำตามนั่นคือเรื่อง
ราวของความดีคุณงามต่างๆนะครับที่เราจะทำใน10วันนี้ผมขอสรุปก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่อาจารย์อีซาได้บอกไว้นะครับว่าให้ผมสรุปอีกครั้งหนึ่งขอสรุปเรื่องที่เราพูดกันวันนี้ก่อนสรุปนะครับว่า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ย10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี้เป็นวันที่การงานทำความดีอะไรต่างๆใน10วันเนี่ยจะดีกว่าการทำคุณงามความดีในวันอื่นๆทั้งหมดเลยนะและความดีที่ทำได้ใน10วันนี้ก็คืออะไรถือศีลอดเยอะๆนะถือศีลอดเยอะๆและโดยเฉพาะวันที่9นะวันวุกูฟต้องถือศีลอดในวันวุกูฟที่ทุ่งอารอฟาที่วันที่เขามีการวุกูฟกันที่ทุ่งอารอฟาเนี่ยเราจะต้องถือศีลอดในวันวุกูฟวันนั้น3ถ้าหากเราไม่สามารถจะถือศีลอดได้ก็ให้เรากล่าวซิกเกตเยอะๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์คำพูดแบบนี้ให้เรากล่าวเยอะๆกล่าวทีๆนะครับในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่จะทำกุรบานได้ก็ให้เราทำนะครับให้เราทำกุรบานเพราะกุรบานนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับหลักการของอิสลามมันมีความดีอยู่นะครับในการทำกุรบานแล้วเมื่อเราไม่มีความสามารถที่จะเชือดวัวได้เพราะว่าส่วนของมันแพงผมบอกแล้วครับว่าให้เราไปหาเชือดสัตว์สี่เท้าที่อิสลามนั้นให้ทำได้อย่างเช่นแพะหรือแกะเนี่ยสามารถทำได้นะครับส่วนและถูกๆที่ท่านพี่น้องสามารถหาได้อย่างแกะตัวละ 2,000 2,500 ท่านพี่น้องสามารถหาทำได้ก็เชือดทำเพื่อจะทำให้จิตใจของท่านพี่น้องนั้นใกล้ชิดกับหลักการของอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับหลักการของรอซูลได้มากที่สุดเรื่องราวของอิสลามนั้นเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าเราต้องเตรียมเสบียงที่ดีที่สุดที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วได้ความดีในตาชั่งของความดีนั้นหนักกว่าตาชั่งของความชั่วนะครับตะกี้ท่านอิหม่ามได้ท่านอาจารย์อีซานะครับได้ให้ผมอยากสรุปเรื่องของโต๊ะจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับมีพี่น้องฝากคำถามนิดนึงนะครับที่จะไปก็เกณฑ์นะครับผมถามว่าถ้าเราถือศีลอดตามวันโกโก้ที่ซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็เราละหมาดอีกตามบ้านเราเนี่ยแบบนี้จะได้ไหมครับคือตามบ้านเรานี่วันไหนครับคือหลอวันหนึ่งวันที่9ตอนนี้มันมี2วันครับอ๋อคือตามบ้านเรานี่ก็คือหมายถึงตามที่บ้านเราประกาศโอเคครับสำหรับผมนะสำหรับผมคือเรื่องของการละหมาดอีดเนี่ยการวูกูฟเนี่ยเราสำหรับผมยึดในการวูกูฟตามที่ทุ่งอรอฟะตามตัวบทหลักฐานที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าใครที่วูกูฟอยู่ที่ทุ่งอรอฟะเนี่ยพวกเขาทั้งหลายนั้นอัลลอฮ์นั้นจะเข้าใกล้เขาลายะดานูนั่นหมายถึงอัลลอฮ์นั้นจะมาเข้าใกล้เขาแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยจะเอาความดีของคนที่วูกูฟเนี่ยไปอวดให้กับมาลาอิกะเห็นนั่นหะดีษนี้ชี้ให้เห็นว่านั่นคือวันวูกูฟที่ทุ่งอรอฟะนั่นคือวันวูกูฟณทุ่งอรอฟะหะดีษนี้ชี้เจาะจงเลยนะครับว่ามันเป็นการกระทําของคนที่อยู่ที่ทุ่งอรอฟะที่นบีบอกว่าแท้จริงแล้วฟะอินนะฮุลายัดดะนูนะครับหะดีษนี้ก็คือประมาณว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นจะเข้าใกล้คนที่วูกูฟอยู่ณที่ทุ่งอรอฟะแล้วก็ยูบาฮีนะครับเอาความดีของคนที่วูกูฟในวันอรอฟะเนี่ยไปโอ้อวดให้มาลาอิกะห์เห็นว่าเห็นไหมเนี่ยเขาจากบ้านจากเมืองเขามาเนี่ยซื้อตั๋ว2-3 แสนเนี่ยนะครับมาทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านช่องเขามาเห็นไหมล่ะเขามาเพื่อเรามาทำความดีเพื่อเรามาเหน็ดเหนื่อยเพื่อเรามาวูกูฟเพื่อเราเนี่ยมันคือการกระทำของคนที่เขาวูกูฟที่ทุ่งอรอฟะไม่ใช่การกระทำของคนกลุ่มอื่นแต่เป็นการกระทำของคนที่วูกูฟในวันอรอฟะและมีหะดีษหนึ่งที่บอกว่าผมของเขานั้นจะเขาเรียกว่าฝุ่นเกาะเสื้อผ้าของผมเผ่าจะรุงรังนะครับแล้วก็ฝุ่นจะเกาะเต็มตัวเลยนั่นคือสภาพของคนที่วูกูฟที่ทุ่งอรอฟะเพราะฉะนั้นแล้วหะดีษที่ผมยึดที่ผมเชื่อว่าวันอรอฟะนั้นอินชาอัลลอฮ์จะต้องตรงกับวันที่วูกูฟณที่ทุ่งอรอฟะคือผมยึดเอาตัวบทหลักฐานของหะดีษที่ชี้ถึงการวูกูฟในวันอรอฟะตามที่
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้ให้เห็นส่วนหลักฐานไม่มีหลักฐานที่บอกว่าวันหลังจากวันบูกูฟเป็นวันที่จะต้องเว้นว่างมีแต่หะดีษที่บอกว่าหลังจากวันบูกูฟคือยามุนนะฮัรคือวันอีดวันเชือดมันจะต้องติดต่อกันนะครับสำหรับทัศนะที่ผมยึดมั่นความเชื่อมั่นที่ผมได้เชื่อถือเชื่อมั่นก็คือหลังจากวันอะรอฟะห์แล้วจะต้องเป็นวันอีดอัฎฮาตามใจความของหะดีษที่เรียงลำดับวันนะครับว่าวันอะรอฟะห์แล้วก็ยามุนนะฮัรหลังจากวันอะรอฟะห์แล้วก็คือวันเชือดไม่มีวันที่เป็นเครื่องหมายคำถามว่าเอ๊ะวันนี้วันอะไรแล้วก็ไปละหมาดอีดอีกวันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ทัศนะที่ผมหรือไม่ใช่ตัวบทหลักฐานที่ผมยึดสิ่งที่ผมยึดคือวันอะรอฟะห์แล้วจะต้องต่อด้วยกับวันอีดอัฎฮาทันทีเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้ไว้เป็นข้อมูลข่าวสารแล้วในเรื่องของการยึดวันอะรอฟะห์ที่ว่าวันอะรอฟะห์เนี่ยต้องตรงกับวันอะรอฟะห์ที่คนเข้าไปอะรอฟะห์ที่ทุ่งอะรอฟะห์ในวันเรียกว่าวันบุกุฟนั้นก็คือยึดเอาตัวบทหลักฐานของหะดีษที่ท่านรอซูลได้บอกไว้ว่าอัลเลาะห์ได้เอาความดีของคนบุกุฟนั้นไปอวดให้กับมาลาอิกะห์เห็นในสภาพที่เขาผมเผ่ารุงรังเสื้อผ้าเปื้อนนะครับแล้วก็อัลเลาะห์นั้นเข้ามาใกล้ชิดเขานั่นหมายถึงสภาพของเขาที่อยู่ในทุ่งอะรอฟะห์ที่อยู่ในการบุกุฟอันนี้ก็คือสิ่งที่มีตัวบทรองรับส่วนท่านพี่น้องจะยึดบทจะยึดในตัวบทหลักฐานไหนก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือท่านพี่น้องต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ในวันที่ท่านพี่น้องกลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้ผมก็ไปตอบกับอัลลอฮ์อย่างที่ผมได้ยึดแล้วท่านพี่น้องคนไหนที่ยึดแบบไหนยึดอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ต้องมีคำตอบที่ดีที่เหมาะสมที่ถูกต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ในวันที่ท่านพี่น้องจะต้องถูกถามจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพี่น้องปฏิบัติครับครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับ ถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวผมเข้าไปสู่เรื่องโต๊ะจีนนิดนึงนะครับความจริงเรื่องโต๊ะจีนเนี่ยไม่ได้มีผลหรือว่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีผลอะไรกับตัวผมเองเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ได้เคยทำโต๊ะจีนแล้วก็ไม่ได้เคยเขาเรียกอะไรไม่เคยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของโต๊ะจีนเลยแต่ว่าเรื่องของโต๊ะจีนนั้นที่ผมมีความเห็นว่ามันมีตัวบทหลักฐานที่ทำได้นะครับแล้วก็มีตัวบทหลักฐานที่ทำให้ถูกต้องได้เนี่ยก็คือในเรื่องของการค้าขายเนี่ยศาสนาไม่เคยทำให้เรื่องของการค้าขายเป็นเรื่องยากลำบากถ้าพี่น้องจำหลักอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องของการค้าขายเนี่ยศาสนาไม่เคยทำให้เป็นเรื่องของการยากลำบากเพราะอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ว่าว่าอะฮัลลัลลอฮุลบัยวะฮัรรอมัรริบาอัลเลาะห์ทรงให้ทําได้ในเรื่องของการค้าขายแต่อัลเลาะห์ทรงห้ามไม่ให้ทําในเรื่องของดอกเบี้ยในเรื่องของริบาเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องไหนที่อยู่ในเรื่องของการค้าขายเนี่ยให้เราตั้งธงไว้ในใจก่อนว่ามันต้องอนุญาตให้ทําได้จนกว่าเราจะพบหลักฐานที่มาห้ามมาบอกว่าทําไม่ได้ผมบอกท่านพี่น้องอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการค้าขายเนี่ยได้หรือไม่ได้เนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆผมยกตัวอย่างท่านพี่น้องมองรูปง่ายๆเลยนะสินค้าเนี่ยที่มันได้หรือไม่ได้เนี่ยสินค้าที่มันห้ามค้าขายเนี่ยมีอยู่2อย่างจำให้ดีนะสินค้าที่ห้ามค้าขายเนี่ยมีอยู่2อย่าง1ห้ามเพราะตัวมันฮารามห้ามเพราะตัวสินค้านั้นอะไรฮารามกับ2ห้ามเพราะวิธีการขายฮารามฟังให้ดีนะสินค้าที่ห้ามค้าขายหรือว่าการค้าขายที่ห้ามค้าขายเนี่ยมันห้าม2อย่างคือ1ห้ามเพราะตัวมันเนี่ยฮารามขายตัวของมันเองฮารามเช่นเนื้อหมูเนี่ยตัวของมันห้ามขายเพราะตัวมันฮารามเหล้าเนี่ยห้ามเพราะอะไรเพราะตัวมันฮารามขายไปคิดค้นวิธีทำให้เหล้านั้นฮาลาลได้ไหมไม่ได้ไปคิดค้นวิธีที่ทำให้เนื้อหมูฮาลาลขายได้ไหมไม่ได้วันหนึ่งเฮ้ยมันฮารามนี่ว่าเนื้อหมูนี่ไปคิดวิธีที่จะทำไงจะให้มันฮาลาล
เออเอาไปดัดแปลงยังไงได้ไหมวะให้มันฮาลาลไม่ได้สิ่งที่ตัวของมันฮารามเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้มันฮาลาลได้เลยเหล้าเนี่ยไม่มีทางทำให้มันฮาลาลได้แม้กระทั่งดื่มไปนิดเดียวไม่เมาก็ไม่ฮาลาลแม้กระทั่งนิดเดียวเอามาทำยาก็ไม่ได้ชัดเจนนะสิ่งที่ตัวของมันฮารามไปดัดแปลงยังไงให้ฮาลาลไม่มีทางเด็ดขาดอันนั้นคือตัวของมันฮารามนะครับตัวของมันฮารามแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งตัวของมันฮาลาลตัวของมันไม่ฮารามนะกี่ยกตัวอย่างแล้วตัวของมันฮารามเนี่ยทำไงฮาลาลก็ไม่ได้หรอกเอาเหล้ามาทำให้ฮาลาลไม่ได้เอาเนื้อหมูมาทำให้ฮาลาลก็ไม่ได้เพราะว่าตัวของมันนั้นฮารามเอามาดัดแปลงยังไงก็ไม่มีทางเลยที่จะทำให้มันฮาลาลได้แต่อันที่สองตัวของมันฮาลาลตัวของมันฮาลาลอย่างอะไรอ่ะน้ำน้ำเปล่าน้ำส้มนี่ตัวของมันฮาลาลหมดเลยอะไรข้าวหมกข้าวมันตัวของมันฮาลาลปลาซ่อนแปะชะซะตัวของมันฮาลาลปลาช่อนลุยสวนตัวของมันฮาลาลเพราะมันไม่ใช่อาหารที่ฮารามตัวของมันฮาลาลแต่สามแต่นะเพราะเดี๋ยวจะมีคนเผื่อคนรอดมาเผื่อคนโต้ตอบมาแต่ถ้าหากวิธีขายของมันฮารามเนี่ยมันทำให้สิ่งที่ฮาลาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารามได้ไหมได้ของฮาลาลเนี่ยแต่วิธีขายฮารามมันเป็นสิ่งที่ฮารามได้นะท่านพี่น้องอ้าวผมยกตัวอย่างเขาบอกว่าห้ามขายปลาในน้ำปลาเนี่ยฮาลาลไหมปลาฮาลาลไหมปลาฮาลาลเพราะปลาไม่ใช่หมูปลาไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่อิสลามห้ามบริโภคปลาเนี่ยฮาลาลขายแต่วิธีของมันฮารามไปขายปลาในน้ำเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าปลามีอยู่เท่าไหร่และปลาจะจับได้หรือเปล่าเฮ้ยกูขายปลามึง3ตันในน้ำเนี่ยในแม่น้ำเนี่ยกูขายนกบนฟ้ามึงเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยฝูงนั้นที่บินอยู่เนี่ยเนี่ยนกพิราบด้วยฮาลาลกินด้วยเนี่ยขายอยู่เนี่ยเดี๋ยวจับได้ไปเลย50ตัวถามว่านกพิราบฮาลาลป่ะฮาลาลปลาที่อยู่ในน้ำฮาลาลมั้ยฮาลาลแต่วิธีของมันฮารามฮารามเพราะว่าวิธีเอาไปขายมันฮารามดันไปขายปลาที่นบีห้ามนบีห้ามขายปลาในน้ำห้ามขายนกบนท้องฟ้าที่ยังไม่ได้จับมาได้หรือผมยกตัวอย่างง่ายๆอีกเช่นเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยฮาลาลแต่วิธีขายผิดเป็นวิธีขายมูลามาซะโยนไปเอ้าถ้าหากไปโดนมือคุณ100บาทโดนมือใครก็แล้วแต่100บาทโยนไปโยนไปไปโดนมือใครก็แล้วแต่100บาทหรือขายผลไม้ไอ้ตอนที่มันยังเป็นจันทร์อยู่อ่ะอินทผลัมที่มันยังเป็นจันทร์ของมันอยู่เป็นดอกอ่ะยังเพิ่งจะผสมออกมาน่ะแบบเนี้ยบาปแต่เป็นสิ่งที่ฮาลาลทั้งหมดแต่วิธีขายของมันไงฮารามฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะของที่ฮารามน่ะมีฮารามสองอย่างฮารามที่ตัวมันฮารามเอามาทำยังไงก็แล้วแต่ไม่ฮาลาลกับ2ตัวของมันฮาลาลตัวของมันฮาลาลแต่วิธีของมันฮารามข้อ2นี้ผมมีความมั่นใจและผมก็คิดว่าเมื่อตัวสินค้านั้นฮาลาลแต่วิธีขายฮารามมันก็แก้ง่ายๆก็คืออะไรไปทำให้วิธีของมันฮาลาลสิรอซูลห้ามขายปลาในทะเลห้ามขายปลาในน้ำที่ไม่รู้จำนวนที่ไม่รู้กิโลที่ไม่รู้ปริมาณของมันก็ไปจับปลามาขายสิไปจับมาแล้วมาขังไว้ในกระชังขายฮาลาลไหมฮาลาลไอ้นกที่มันบินอยู่บนฟ้านะนบีห้ามขายใช่ไหมก็ไปจับมันมาเข้ากรงสิแล้วก็มาขายมันก็ฮาลาลเพราะฉะนั้นแล้วทำไมผมถึงคิดว่าเรื่องโต๊ะจีนสามารถทำให้ฮาลาลได้เพราะอะไรท่านพี่น้องเพราะอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะจีนนั้นมันฮาลาลแต่ที่เขาเถียงกันที่เขาบอกไม่ฮาลาลเพราะวิธีทำมันไม่ฮาลาลเขาคิดว่าวิธีที่ไปทำกันขายเนี่ยมันไม่ฮาลาลคือการที่คุณไปเอาอาหารที่คุณไปสั่งเขาไว้แล้วยังไม่ได้รับมาขายเนี่ยมันไม่ฮาลาลคุณก็ไปเปลี่ยนวิธีใหม่สิเปลี่ยนวิธีให้มันฮาลาลเขาบอกนะที่บอกว่าไม่ฮาลาลถ้าเป็นน้องฟังให้ดีนะ
ถ้าพี่น้องได้เข้าใจไปพร้อมกับผมในวันนี้แล้วก็คนอื่นที่อาจจะยังเข้าใจไม่ดีเนี่ยจะได้เข้าใจไปพร้อมกันที่เขาบอกว่าโต๊ะจีนไม่ฮาลาลเนี่ยฟังให้ดีนะที่เขาบอกว่าโต๊ะจีนไม่ฮาลาลเนี่ยก็คือสมมติว่าผมเป็นองค์กรผมเป็นองค์กรนะผมเป็นตัวแทนขององค์กรผมต้องการจะทำโต๊ะจีนผมเนี่ยต้องการจะทำโต๊ะจีนนะผมเดินเข้าไปหาร้านอามีนก่อนเลยอามีนโภชนาทำโต๊ะจีนไปบอกอามีนว่าผมต้องการจะสั่งโต๊ะจีนของคุณอามีนเพื่อที่จะทำโต๊ะจีนเนี่ยขายเอาละสมมุติว่าผมสั่งตายตัวเลยผมสั่ง300โต๊ะนะโต๊ะหนึ่งมีกี่เมนูผมตกลงกับอามีนเรียบร้อยทุกอย่างระหว่างผมกับอามีนเนี่ยเอาว่าสมมุติว่าไม่มีข้อสงสัยเครือบแคลงเลยว่า1เลยปริมาณผมบอกได้ชัดผมสั่งเลย300โต๊ะผมสั่งอาหารกับอามีนชัดเจนทั้งหมด10เมนูตามคุณลักษณะทุกอย่างแต่ถ้ามีน้องรู้ไหมว่ามันผิดยังไงถ้ามีน้องรู้ไหมผิดยังไงผิดเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้รับอาหารจากอามีนเลยผมเอาไปขายแล้วไปบอกขายกับชาวบ้านเขาแล้วว่าผมจะขายอาหารโต๊ะจีนร้านอามีนให้กับคุณนี่แหละศาสนาห้ามขายอาหารที่ยังไม่ได้รับการครอบครองมันผิดไงมันผิดตามที่เขาว่าจริงๆเราต้องยอมรับนะถ้าหากว่าเราทำผิดเราต้องยอมรับผิดแต่ผมไม่ได้บอกว่าที่เขาทำมาผิดนะผมไม่ได้บอกนะผมบอกว่าถ้าหากว่าเราทำผิดเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ทำผิดเราต้องยอมรับก่อนว่าอ๋ออย่างนี้มันผิดเพื่อเราจะมาปรับปรุงให้มันถูกเราไปสั่งเราเดินไปสั่งอามีนก่อนว่าฉันทำอาหาร300โต๊ะเพื่อที่จะขายโต๊ะจีนเนี่ยนะสั่งอามีนเรียบร้อยแล้วเรายังไม่ได้อาหารจากโต๊ะอามีนเลยนู่นเราได้อาหารวันสมมุติเราได้อาหารวันที่31สิงหาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันสมมุติว่าวันนี้วันที่10วันที่10มิถุนาเนี่ยเราเอาอาหารมาประกาศขายแล้วอ้าวใครต้องการจะซื้อโต๊ะจีนมาเลยครับมาเลยครับผมสั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้วแต่อาหารที่เราสั่งนั้นยังไม่ได้รับเราเอาไปขายอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมเสนอก็คือทำให้วิธีการมันถูกต้องทำให้วิธีการมันถูกต้องคือ1คุณต้องไม่ไปเริ่มระหว่างคุณกับอามีนก่อนคุณกับอามีนเนี่ยไปคุยกันธรรมดาก่อนได้อามีนครับแต่อย่าเพิ่งไปทำสัญญากันนะอย่าเพิ่งไปทำสัญญากับอามีนอย่าเพิ่งไปตกลงอะไรกับอามีนทั้งสิ้นคุณไปคุยกับอามีนก่อนว่าและอย่าคุยแค่เพียงร้านเดียวนะไปคุยหลายๆร้านเรียกว่าการไปสืบราคาอามีนเมนูอย่างนี้เขาทำยังไงราคาเท่าไหร่มีกี่เมนูมั่งนู่นนี่นั่นไปคุยกับอามีนแล้วก็ไปคุยกับร้านที่2ไปคุยกับเลสเตชันไปคุยกับร้านอื่นๆอีกหลายๆร้านเนี่ยเพื่อที่จะไปอะไรไปถามหาราคาไปสืบหาเมนูอย่างเงี้ยได้แต่เน้นนะเน้นแต่อย่าพึ่งไปตกลงทำสัญญากับเขาอย่าพึ่งไปตกลงทำสัญญากับเขาเด็ดขาดไปสืบหาข้อมูลก่อนได้แต่อย่าพึ่งไปทำสัญญาเอาละเมื่อไม่ทำสัญญาก็ไม่มีข้อผูกมัดระหว่างเรากับร้านที่รับทำอาหารเรากับร้านที่รับทำอาหารไม่มีสัญญาแต่นี้โต๊ะจีนในความคิดของผมที่ทำได้ฟังให้ดีนะโต๊ะจีนในความคิดของผมที่ทำได้ก็คือการที่ผมเนี่ยที่เป็นตัวแทนจะขายโต๊ะจีนเนี่ยผมต้องไปเริ่มกับลูกค้าก่อนผมต้องไปเริ่มขายกับลูกค้าก่อนแล้วค่อยพอได้จำนวนจะกับลูกค้าว่ากี่โต๊ะแล้วถึงไปสั่งอามีนทำอันนี้ได้อันนี้ได้นะแต่วิธีการนั้นมันอาจจะยากก็คือผมเนี่ยไปบอกขายเมนู10เมนูเมนูโต๊ะจีน10เมนูเลยกับลูกค้าก่อนเลยวันนี้ชมรมของผมมูลนิธิของผมมีอาหารโต๊ะจีนอยู่10เมนู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อธิบายรายละเอียดเลยเมนูแรกข้าวหมกไก่ข้าวหมกอะไรอธิบายเมนู2อธิบายรายละเอียดเมนู3อธิบายรายละเอียดเมนู4เมนู5เมนู6เมนู7เมนู8เมนู9เมนู10อธิบายรายละเอียดให้คนซื้อเข้าใจให้ละเอียดนะให้ละเอียดได้มากที่สุดทำเป็นโบชัวร์เลยนะแล้วก็ไปขายกับคนซื้อโต๊ะจีนก่อนเขาเรียกว่าการขายคุณลักษณะเป็นการขายคุณลักษณะแบบสลัมนะไม่ได้เอาตัวสินค้าที่ไปสั่งอามีนมาขายไม่ใช่
ขายแบบคุณลักษณะของยังไม่มีแต่ไปขายคุณลักษณะกับคนซื้อก่อนคนซื้อที่ซื้อกับผมแบบสลัมเนี่ยจะต้องจ่ายตังค์เลยจะต้องจ่ายตังค์ทันทีเลยซื้อ 3,000 ก็ต้องโอนเงินมาเลย 3,000 นะซื้อ 3,000 โอนเงินเลย 3,000 โอนเงินเลย 3,000 โอนเงินเลยนะแล้วเมื่อผมได้จำนวนโต๊ะเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมถึงไปเริ่มสลัมมูอาซีกับอามีนสลัมคู่ขนานกับอามีนสมมติผมได้มา100โต๊ะ200โต๊ะ300โต๊ะก็แล้วแต่ผมถึงไปสั่งกับอามีนทำอันนี้คือสิ่งที่ผมมั่นใจว่าอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์มันคือสิ่งที่สามารถทำได้เพราะของที่อยู่บนโต๊ะนั้นมันฮาลาลแต่วิธีมันผิดวิธีที่ทำมานั้นเขามองว่าผิดตามตัวบทหลักฐานดังนั้นแล้วเราก็แค่ไปศึกษาหาวิธีที่มันถูกต้องวิธีที่มันไม่มีข้อกล่าวหาเป็นวิธีที่สอดคล้องกับตัวบทหลักฐานให้มากที่สุดผมเน้นเสมอนะผมเน้นเสมอว่าห้ามเอาอาหารที่ไปสั่งมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับมาขายห้ามเอาอาหารที่ไปสั่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้รับมาขายอันนี้ไม่ได้อย่างเช่นไปสั่งกับอามีนเสร็จแล้วมาประกาศขายโต๊ะจีนอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าหากเราไปขายกับคนซื้อโต๊ะจีนก่อนผมเป็นองค์กรผมไปขายกับคนซื้อโต๊ะจีนก่อนอันนี้ได้แล้วได้จำนวนโต๊ะเท่าไหร่แล้วถึงเดินไปสู่กระบวนการของไปการคุยตกลงกับอามีนอันนี้ได้ครับเพราะว่าเป็นการทำซาลัมแบบคู่ขนานแต่มันอาจจะทำยากผมเน้นตลอดว่ามันอาจจะทำยากแต่ถ้าหากจะต้องการทำให้ถูกถ้าหากต้องการทำให้ถูกนะครับถึงแม้ว่ามันจะยากเราก็ต้องทำแต่ถ้าหากสิ่งไหนที่ทำง่ายแล้วมันผิดเราต้องออกห่างง่ายแล้วผิดต้องออกห่างแต่ถ้าหากว่ายากแล้วมันถูกต้องก็ต้องพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตามก็มีหลักฐานมีตัวบทรองรับนะครับในขั้นตอนที่ผมได้เสนอเอาไว้นะครับก็คือเป็นการค้าขายแบบซาลัมนะครับที่ทำกันโดยทั่วไปซึ่งถ้าหากใครอยากจะศึกษารายละเอียดก็ลองติดตามคลิปย้อนหลังดูได้นะครับมีอยู่ด้วยกัน2คลิปนะครับที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจไว้แล้วนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ก็คงคิดว่าสมควรกับเวลานะครับและท่านพี่น้องก็คงจะได้รับวิชาการที่นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านพี่น้องได้แล้วท่านพี่น้องครับกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่อัลลอฮ์รักเราในสภาพที่อัลลอฮ์พึงพอใจในตัวเราให้เราได้พักผ่อนในวันกิยามะห์การพักผ่อนวันกิยามะห์คืออะไรครับคือการที่เท้าของเรานั้นได้ก้าวเข้าสวรรค์จะไม่มีการพักผ่อนใดๆเกิดขึ้นกับมนุษย์จะไม่มีการพักผ่อนใดๆเกิดขึ้นกับมนุษย์จำให้ดีนะจะไม่มีการพักผ่อนใดๆเกิดขึ้นกับมนุษย์จนกว่าเท้าของเขานั้นจะแตะเข้าไปในสวรรค์นั่นแหละคือการพักผ่อนของเราแล้วตราบใดที่เท้าของเรายังไม่เข้าไปในสวรรค์ยังไม่ไปแตะสวรรค์เนี่ยเราจะต้องเหนื่อยตลอดไปวะบิลลาฮิตเตาฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์